Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the excitement of Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8 Muay Thai Super Champมาอยู่กับผมแมทธิวดีที่ช่อง8 มวยไทย Super Champ อีกแล้วครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ครับใครว่างๆมาชมมันที่ขอบเวทีครับจะมันสุดๆไปเลยครับถ้าไม่ว่างก็ชมกันทางช่อง8ได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับและสำหรับวันนี้ครับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Revive และถุงขยะ Hero ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับพร้อมมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงการน็อคด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับมีรางวัลพิเศษครับจากแอนเตอร์ซินครับถ้าน็อกได้ด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับแน่นอน 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกได้ด้วยการเตะจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มอย่างแน่นอนครับรับประกันคุณภาพโดยทีมงานของเกียรติเพชรทุกสัปดาห์เลยทีเดียวครับวันนี้เรามาดูกันว่าทั้ง7คู่ใครจะพบใครบ้างครับเราจะได้เตรียมตัวสำหรับความมันในค่ำคืนนี้กันเลยครับในคู่แรกวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศไทยและประเทศโมร็อกโกนักมวยที่มีชื่อว่ามนขาว Fit to Fight Gym ครับดาวรุ่งยอดนักสู้จากจังหวัดปัตตานีครับจะพบกับนักมวยจากประเทศโมร็อกโกอย่างอัสลีโอซามาและสำหรับคู่2ครับนักมวยจากบุรีรัมย์ครับจอมเดือดครับสลาตันคงสิทธาครับจะพบกับนักมวยจากประเทศอิหร่านที่มีชื่อว่าโมฮัมหมัดคานานีและในคู่3ของเราวันนี้ครับศิลาทองสิทธิ์เอกอุบลครับจอมเก๋าจากอุบลราชธานีครับจะเจอนักมวยจากประเทศอิหร่านอีก1ท่านครับนั่นคือมาดี้คาจูเนจาร์ดคู่4วันนี้ครับเป็นคู่มวยหญิงนะฮะคู่แรกคู่เดียวของวันนี้นะครับสายฟ้าสสุภารัตน์ครับสาวขาลุยจากจังหวัดพะเยาครับจะพบกับนักมวยจากประเทศฮ่องกงที่มีชื่อว่าหยานซินและในคู่5ของเราครับออกศึกสพันนุชนักสู้ดาวรุ่งจากนครราชสีมาครับจะเจอนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าแอนดี้พาเทลคู่6ของเราครับจะเริ่มเข้มข้นและมันขึ้นมากับคู่รองวันนี้ครับ The Winner สพงษ์อมรครับวายร้ายเขาอันตรายจากเพชรบูรณ์จะเจอกับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าอับดูตูเร่และในคู่เอกของเราวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ใครๆก็อยากจะดูครับเป็นรีแมตช์ครับพบกันครั้งแรกนี่มันและสูสีเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดโอกาสให้แก้มือนะฮะสำหรับมวยจากประเทศอิหร่านครับวันนี้ฮะคู่เอกเราเสื้อดำคงสิทธาจะพบกับมุสตาฟาทับทุกซาเดะต้องบอกว่าทั้ง7คู่ควรจะติดตามเป็นอย่างยิ่งนะฮะห้ามพลาดแม้แต่คู่เดียวครับเราจะไม่เสียเวลาพักกันสักครู่แป๊บเดียวกลับมาลุยกันกับคู่แรกที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าสามารถเข้ามาที่ YouTube ของไทย CH8 นะครับสามารถดูช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ในนั้นได้รวมไปถึงไลค์และกดแชร์กันด่วนเลยครับอย่าลืมนะฮะอันนี้สำคัญสุดๆเลยสำหรับตอนนี้ครับเราจะเข้าสู่คู่แรกของเราในวันนี้ครับซึ่งเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัม Ladies and Gentlemen Are you ready for some Muay Thai action? Let's go! Fight number one at 68 kilograms between Morocco and Thailand Our first fighter is from the blue corner He is 19 years of age 185 centimeters tall With a fight record of 20 fights 12 wins representing Morocco Please give it upFor Asli Osama! นักมวยผมน้องเกิดครับตัวแทนจากประเทศโมร็อกโกอายุ19ปีเท่านั้นครับสูง185เซนติเมตรครับชกไปแล้ว20ไฟนี้คืออัสลีอุซามาและคู่ชกของมุมแดงครับอายุ19ปีจากจังหวัดปัตตานีประเทศไทยครับสูง180เซนติเมตรครับชกมาแล้ว43ไฟชนะ28ขอเสียงปรบมือให้มนขาว Fit to Fight Gym from Thailand19 years of age from Pattani Southern Thailand 19 years of age with 43 fights this is มนขาว Fit to Fight Gymกรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณธนพัฒน์เสือแก้วสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์อาทิตย์ที่22ธันวาคม2562ครับ
ช่นเดิมครับคุณนกตานีเชื้อชาตินิรการและผมมรุตคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับคู่แรกออกสตาร์ทด้วยเด็กบ้านผมครับมนขาวฟิตทูไฟยิมนะครับลูกศิษย์ของเสียบูมครับเด็กจากจังหวัดปัตตานีครับวัย19ปีครับ180ซมสี่สิบสามครั้งชนะ28เสมอ15ครั้งครับครั้งแรกของเขาครับเดี๋ยวดูครับเด็กจาก3ชายแดนจังหวัดภาคใต้จะทำได้หรือเปล่าส่วนมุมน้ำเงินครับจากประเทศโมร็อกโกครับอัสลีอุสมาอายุ19ปีสูงโอ้โหฐานะของมนขาว่าสูงแล้วนะครับ180อัสลีนี่ไปถึง185ซมครับประสบการณ์20ครั้งชนะ12แพ้8ครั้งนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรสมานยิมวันอาทิตย์เราอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับบรรยากาศสดๆครับบ้านเจ้าพระยาอายุเท่ากันส่วนสูงห่างกัน5เซนครับเรา180ซมครับมนขาวส่วนน้ำเงินนั้น185ครับหน้าที่ของธนภัทรเสือแก้วครับรายนี้ก็สูงเช่นเดียวกันครับกรรมการจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยและรางวัลพิเศษเราก็ยังมีแจกเช่นเดิมนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกนะครับมอบให้ 5,000 บาทส่วนจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับหรือว่าจากแอนเดอร์สันนะครับก็มอบให้ครับรอแจกมานานแล้วครับไต่ก้านคอขาลอยสอกกลับน็อกนะครับมอบให้ 10,000 บาทครับถ้าน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางมอบให้ 30,000 บาทครับกีฬามีประโยชน์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของกีฬาชนิดใดก็ตามครับแต่ถ้ามวยไทยนั้นพัฒนาเป็นนักชกอาชีพได้ครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกรรมการจะเตือนกฎกติกาทุกครั้งครับก่อนจะทำการแข่งขันวันนี้เปิดหัวคู่ได้นะครับ68กิโลกรัมครับน้ำหนักก็ถือว่าโอ้โหค่อนข้างไปทางพิกัดที่หนักเลยทีเดียวนะครับสายมือเสียบรูมครับปัจจุบันมาฟิตซ้อมอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับส่วนน้ำเงินก็เควานโซเลมานี่ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับอัสลีครับขอแรงใจพี่น้องชาสามชายแดนจังหวัดภาคใต้เลยครับเราเอากีฬาสู้กับสิ่งแวดล้อมครับพูดกันอย่างนั้นทักทายก่อนครับดิสเบกทีบซ้ายเข้าไปตามประวัตินี่ทางด้านของอัสลีนี่เป็นแชมป์โมร็อกโกถึง3สมัยเลยนะครับครับดีแข่งใช้ได้ครับแม่อ้าวแล้วครับเป็นเรื่องเลยครับคู่แรกคู่แรกใส่แล้วครับเอาละครับเดินสามมาใส่กันแล้วครับเครื่องร้อนมาแล้วครับตั้งแต่วอร์มกันที่ห้องพักเลยครับตื่นมาก็ใส่กันแหละครับก็สำคัญสติต้องอยู่กับตัวครับอย่าตกใจตื่นเต้นแสงสีเสียงนะครับรูปร่างโครงสร้างอายุเท่ากันเด็กเลยครับโอ้ต่อยทรงดีจริงๆครับทางด้านของอัสลีอุสมาครับวันนี้เจองานหนักเลยครับมนขาวเป็นมวยเลยครับทางด้านของอัสลีแม่แล้วรัวเป็นกำปั้นเป็นชุดๆเลยครับมัวแต่ตั้งท่าไม่ได้ครับมวย3ยกต้องรู้นะครับทรงต่อยแบบไหนแบบไหนได้คะแนนครับยังเดินหน้าเข้าหาครับอัสลีแหมจะหมุนแบ็คคิกครับยังไม่เข้าดูการโครงสร้างนี้น่าจะเป็นมวยเข่านะครับแต่ดูครับออกได้ทั้งแข้งแล้วก็หมัดครับโอ้จะจิ้มลำตัวครับมนขาวต่อยไม่ถึงครับอ้าวโดนจิ้มคืนอ้าวยืนตัวแข็งครับอย่ายืนตัวแข็งครับอย่ายืนตัวแข็งมนขาวโอ้โหลากมาเสียบครับเอาครับวงนอกโดนนะครับวงในพอได้ครับโอ้ยแกใส่ทั้งไหล่ครับมนขาวกะทีเดียวอยู่เลยนะครับแหมมวยนี่เหมือนศิลปะนะครับค่อยๆละเลียดนะครับทีเดียวนี่กระโครมเดียวนี่ลำบากครับดูครับสติมาหรือยังสติไม่มาก็ต้องโดนก่อนครับดูครับแหมป้ายหน้าตีด้วยนะครับอัสลีพยายามหวดล่างครับมนขาวโอ้แล้วดูเขาโต้ครับเข้าร่องครับลูกนี้เสียบสู้เหมือนกันเดี๋ยวดูครับใครตั้งลำได้ก่อนครับแม่ใครต่อยแล้วก้มหน้าก็เดินงัดทีครับแบบนี้มาดวลเพลงเข่ากันครับเข่าใครจะแน่โดนศอกครับอาวุธหลากหลายครับนักมวยจากโมร็อกโกคนนี้ครับใช้ได้เลยครับอายุแค่19ปี
ใหม่ทั้งคู่ครับดูแล้วอ้าวแล้วครับเขี่ยขาล่างหยบหยาบแล้วนะครับระบบหายใจเป็นอย่างไรถ้าจะเข่าต้องชีพคอครับตีแล้วต้องตีให้เจ็บครับผ่านยกแรกไปครับพักกันสักครู่ครับผ่านยกแรกมาได้นะครับมวยคู่แรกครับมนขาวฟิตทูไฟต์ยิมกับอัสลีอุสมาจากโมร็อกโกยืนให้น้ำเลยครับไม่ยอมนั่งครับอัสลีชมภาพช้าเลยครับดูครับจังหวะหมุนตัวแบ็คคิกครับเจอลูกผสมเข้าไปดีว่าติดกาดนะครับแม่ดูแล้วยังตื่นสนามครับทางด้านของมนขาวเดี๋ยวดูยกนี้ตั้งลำได้หรือยังครับอย่างที่เรียนไว้ครับสตินาปัญญาเกิดครับสติเตลิดตัวใครตัวมันครับเหมือนกับแฟนหมัดมวยครับที่กำลังจะกลับภูมิลำเนานะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช้สติด้วยนะครับข้อสำคัญเมาแล้วอย่าแตะพวงมาลัยเป็นอันขาดครับเอาละครับชมกันต่อยก2ครับโอ้โหเปิดฉากใส่เลยครับทางด้านของอัสลีอ้าวโดนเททิ้งครับแม่กระโดดต่อยเลยมาดูครับอัสลีอุสมาต้องดูครับมนขาจะตั้งหลักตั้งลำได้เมื่อไหร่เพชรเข่าล้วนๆอ่ะเดี๋ยวดูครับจะคว้าคอตีได้ไหมแต่ว่ากว่าจะคว้าคอคู่ต่อสู้ได้นี่เจอพายุหมัดเข้าไปก่อนครับสืบเข้าไปครับสืบเข้าไปแม่มีเคาะตลอดครับใบหน้าลำตัวครับอัสลีชมก่อนอ้าลูกนี้ครับหักล้มเหนื่อยเลยครับธนภัทรเสือแก้วค่อยๆเสริมค่อยๆแต่งครับเรื่องของอาวุธร่างกายดีหัวใจดีครับไม่มีสติครับแบบนี้วิ่งเข้าไปพักคอดูแล้วเหนื่อยครับมนขาวอย่างนี้เหนื่อยครับอย่างนี้เหนื่อยครับเจอพายุหมัดเข้าไปแม่จะจิ้มลำตัวครับไม่ได้ครับมนขาวขยับเข้าหานะครับเดินขู่นะครับทางด้านของอัสลีโอ้โหนะครับแม่อยู่ไหมลูกนี้ยืนตัวแข็งนะครับบนขาวแม่รับอย่างเดียวครับเป็นพ่อบุญรับโอ้โหดูครับอัปคัตต้องขวางรับครับลูกนี้แม่อาจจะตื่นเต้นเลยครับน้องใหม่น้องใหม่ครับต้อนรับซะหน่อยครับดูอาการแล้วน่าเป็นห่วงครับคงจะครบ10อ้าวยังไหวครับไหวไม่ไหวไม่ไหวครับพอครับยืดเยื้ออันตรายครับแหมลิเกเก็บฉากแค่ยก2ครับอัสลีอุสมาแม่ตะโกนด้วยความสะใจครับโหละหมาดเลยครับกลางเวทีเลยสุดยอดครับนักมวยโมร็อกโกคนนี้ครับรูปร่างโครงสร้างใช้ได้ครับเสริมกระดูกอีกสักนิดเดียวโอ้โหอันตรายเลยครับอัสลีอุสมาครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมภาพช้ากันเลยครับแม่พอเห็นหมัดนี่แกก้มเลยครับพอก้มก็เรียบร้อยครับเข้าร่องหมัดเลยครับนี่ครับเจออัปคัตเจองัดเข้าไปครับไม่ไหวครับเจอบี้เจอบทเข้าไปครับอ่ะไปเสริมเติมแต่งมาใหม่ครับวันนี้ไม่ใช่วันของมนขาวครับต้องไปเจรนายกันใหม่ครับไม่รอดครับจบยก2ครับผู้แรกเรียบร้อยโรงเรียนโมร็อกโกในอดีตนี่ประธานาธิบดีของโมร็อกโกหรือว่ากษัตริย์ของโมร็อกโกนี่เคยเสด็จมาที่ลุมพินีเก่านะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ชอบมวยมากครับประเทศโมร็อกโกอย่างที่ผมเคยเรียนไว้น่ากลัวครับโมร็อกโกนี่ครับขอบคุณพระเจ้าเลยครับยินดีครับมวยไทยไปโมร็อกโกแล้วครับนาทีนี้พบแมทธิวดินครับสำหรับคู่แรกในวันนี้ครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไม่ได้แจกครับBut ladies and gentlemen, we have a winner by way of TKO in round number 2 from the blue corner, Morocco, Asli Usama. ยินดีด้วยครับสำหรับนักมวยร่างสูงนะครับจากประเทศโมร็อกโกนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นฝีมือเขาไม่ธรรมดาครับสงสัยต้องเจอกันอีกอย่างแน่นอนครับต่อไปครับจะเป็นคิวของนักมวยจากประเทศอิหร่านครับพบกับนักมวยจากประเทศไทยนะครับบุรีรัมย์นั่นเองครับนักมวยอิหร่านคนนี้นะฮะลีลาแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องครับฝีมือไม่ธรรมดาครับต้องเจอกับนักมวยจากบุรีรัมย์ที่อาวุธหนักหน่วงนะฮะแล้วก็
ฝีมือจัดจ้านด้วยฮะมันแน่นอนครับนี่คือคู่2พักสักครู่แล้วกลับมาที่นี่และจัดไปสำหรับพี่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับในคู่นี้ทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์ครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงรางวัลน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยจากแอนเตอร์ซินครับมอบเงินรางวัล 10,000 บาทครับสำหรับการน็อกด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับถ้าเกิดน็อกได้ด้วยการเตะจระเข้ฟาดหางครับรับ 30,000 บาทแน่นอนLadies and gentlemen, our next bout this evening will be fought at 73 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter from the blue corner. He is 34 years of age, 180 centimeters tall, with a fight record of 25 fights, 16 wins, and one draw. Please give it up for Mohammad Kanani from Iran!นักมวยจากประเทศอิหร่านครับอายุ34ปีครับสูง180เซนติเมตรนี่คือโมฮัมหมัดคานานีและคู่ชกของเขามุมแดงจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับอายุ20ปีสูง177เซนติเมตรครับชกไปแล้ว40ไฟชนะ26ขอสิบปรบมือให้สลาตันคงสิทธา from ThailandFrom Buriram province in Thailand. 20 years of age with 40 fights. This is Zlatan Kongsita. และขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณสราวุธพรหมคงมาถึงคู่ที่2นะครับคู่นี้พิการน้ำหนัก73กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงสลาตันคงสิทธาพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านโมฮัมหมัดคานานีขยับเป็นเวท73กิโลกรัมครับสลาตันคงสิทธาครับ20ปี177ซนติเมตร40ครั้งชนะ26แพ้14วันนี้ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของค่ายคงสิทธามาอยู่หลังมุมแดงนี่ร่วมๆ40ชีวิตครับมาเชียร์กันก็เรียกว่ากำลังใจแน่นหนาเลยนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับจากประเทศอิหร่านครับโมฮัมหมัดคานานีอายุ34ปีสูง180ซนติเมตรครับประสบการณ์25ครั้งชนะ16แพ้8เสมอ1ครั้งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายของ K1 มวยไทยยิมครับเรียนน้องๆนักมวยนะครับหรือว่าหัวหน้าคณะทั้งหลายครับที่จะส่งนักมวยมาทำการแข่งขันครับประสานน้องเบียร์เกียรติเพชรแล้วก็คุณสมนึกพัทบุรีได้เลยนะครับหรือว่าหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่โปรโมเตอร์ชื่อดังของสนามมวยลุมพินีนะครับทั้ง2ท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยชายมวยหญิงนะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆครับชาวต่างชาติชาวไทยเต็มตั้งแต่ไม่ถึง5โมงครับมาจับจองที่นั่งเปิดให้ชมฟรีนะครับก็ดูว่ามาก่อนก็จับจองหาที่นั่งที่ดีๆก่อนนะครับถ้ามาหลังก็ตีตั๋วยืนครับอย่างที่คุณเชื้อชายบอกไปพูดถึงคู่เมื่อวานครับคู่ของกวนอูกับจามาลมาดานี่โอ้โหยังเรียกว่าถึงวันนี้ยังตื่นเต้นไม่หายครับต้องบอกว่าถูกใจคอมวยซาดิสจริงๆครับรายการนี้ทั้ง2วันนะครับเสาร์อาทิตย์เราเจอกันครับส่วนสัปดาห์หน้าทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วเว้นวรรคนะครับ1สัปดาห์เพื่อพักผ่อนช่วงหยุดยาวๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ใช้บรรยากาศปีกองสดๆนะครับนี่คณะปีกองจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป่าเร่งรบให้เข้ากับการรำมวยครับดูอิหร่านครับแม่ไม่ใช่จะเฉพาะอาวุธอย่างเดียวครับตอนนี้การได้รำมวยไทยนี้ทำถูกต้องนะครับเริ่มจากพรมนั่งเป็นพรมยืนครับไปรอบๆ4ทิศดูลีลาการไหว้ครูครับดูครับแล้วดูเขามีความสุขครับดูยิ้มแย้มเป็นภาพที่สวยงามจริงๆครับนี่ครับช่อง8กำลังพามวยไทยโกอินเตอร์ครับพาไปครบทุกทวีปแล้วครับที่นี่เราไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันครับนี่ครับชาวต่างชาติทุกคนมาที่นี่ใครๆก็มีความสุขครับวันนี้นะครับรางวัลพิเศษยังมีเหมือนเดิมนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับมอบให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับดูเช่นหน่อยครับดูเช่นหน่อยครับดูลีลาครับจะจบด้วยท่าไหนครับแม่คิดว่าจะมีโก่งธนูยิงนะครับไม่มีครับเอาละครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับจบเรื่องบทกรรมคาถาแล้วตอนนี้เป็นอาวุธล้วนๆแล้วครับ3ยกเปาบอยครับบนเวทีสราวุธพรมคงนะครับ
มุมน้ำเงินก็ยังเป็นเควานโซเลมานี่นะครับขึ้นมาถอดมงคลส่วนมุมแดงครับก็เป็นทีมงานของคุณแมทธิวดีนะครับทีมงานของคงสิทธาวันนี้คนที่ลุ้นหนักอีกคนก็น่าจะเป็นพิธีกรของเราเลยนะครับคุณแมทธิวดีนเอาละครับคู่ที่2ครับโอ้โหเลื่อนน้ำหนักมาถึง73กิโลกรัมครับดูของใหญ่ของยักษ์ครับที่นี่มีทุกเพศทุกวัยครับให้ความสนใจเรื่องสาตามวยไทยของจริงนะครับที่นี่เราเน้นให้ออกอาวุธเยอะๆอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับยดเอ้ยย่นย่อให้เหลือ3ยกก็จริงครับแต่ว่านี่ครับแต่ละยกแต่ละยกนี่จะเร่งให้ออกอาวุธครับมาสกูดเสียรางวัลไปแล้วครับโดนประสานแข้งเข้าไปอาวุธหนักอาวุธแรงแน่นอนครับคู่นี้โอ้โหแค่ต้นยกก็เดือดแล้วครับหันล่างก่อนเลยครับทางด้านของสลาตันครับตัวใหญ่จริงๆครับนักมวยจากอิหร่านแต่เดี๋ยวดูครับยังไม่โดนครับโต้ยังไม่โดนครับโดนแข้งแล้วโดนแข้งสลาตันแล้วครับอ้าวครับบุรีรัมย์เมืองมวยอยู่แล้วครับเมืองมหากรรมกีฬาอยู่แล้วบุรีรัมย์นี่มีมวยเอกๆทุกยุคทุกสมัยครับแหมเมื่อสักครู่นี้ไปก้านคอนี่อันดาซินนี่เกือบได้แจกเลยนะครับครับรีบใช้สิทธิ์เลยครับนายห้างวินัยวีระบุญชงพร้อมจะส่งเสริมอยู่แล้วครับเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยจระเข้ฟันหางมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับตอนนี้ครับทางด้านของมูฮัมหมัดคานานีน่าจะเริ่มฟื้นแล้วครับแหมโดนเตะนี่เส้นเลือดปูดเลยครับขาจะเป็นเลข8หรือเปล่าครับครับมาแล้วครับแข้งงามๆของสลาตันแล้วแกตันทุกสัดส่วนนะครับครับดูจะล้มยักษ์จากอิหร่านได้หรือเปล่าแม่3คนบนเวทีนี่รวมๆ500กิโลได้มั้งครับตัวใหญ่จริงๆกรรมการก็ต้องใช้น้ำหนักเยอะๆครับครับดูดีๆใครสอยใครแม่วันนี้สลาตันไม่กลัวแล้วครับนี่ครับหัวหน้าคณะคงสิทธาครับนั่งลุ้นกัดฟันกอดกันก่อนนะครับเชื่อว่าน้องลีเดียคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8เช่นเดียวกันครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของแมทธิวดีนกีฬาล้วนๆครับที่นี่ดูแล้วสนุกดูแล้วเข้าใจง่ายล็อกแล้วเสียบตีไม่ชัดงัดออกมาทันทีครับสลาตันนี่ดูมั่นใจครับสีหน้าแววตาโอ้โหหันล่างครับโอ้โหโดนแข้งขวาครับเต็มๆเอาละครับยัดเข้าไปเต็มชายโครงครับที2ทีพอไหวครับมวยไทยนี่ต้องยกเก็บต้องยกบังนะครับไม่ยกเก็บยกบังนี่อันตรายครับเริ่มจะสนุกแล้วครับสลาตันเอาละครับเอาละครับ2แข้งเบิ้ลไปใครไม่เคยเป็นนักมวยนี่ไม่รู้แล้วครับว่ารสชาติเพลนเปตนี่มันนุ่มกับหมูนุ่มนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวสลาตันจะทำให้ดูครับเดินเข้าไปครับเดี๋ยวดูแข้งขวาครับออกเมื่อไหร่นี่สะท้านตลอดครับแต่อย่าเพลินนะครับอย่าเพลินนะครับวิ่งเข้าไปนี่เขารอบวกหมัดอยู่นะครับแม่ทำท่าจะแยกเขี้ยวแล้วครับมูฮัมหมัดแยกเขี้ยวนี้ไม่ได้ยิ้มนะครับโอ้ยเป่าพอเจอลูกหลงครับผ่านยกแรกไปนะครับสนุกสนานใช้ได้เลยครับวันนี้สลาตันคงสิทธาครับกองเชียร์มากันโอ้โหรวมๆ50ชีวิตเลยครับไปดูไฮไลท์ภาพช้าๆชัดๆครับมุมสวยๆของช่อง8ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ดูจังหวะประสานแข้งครับหล่นนะครับต้นๆสลาตันตัวเขาใหญ่จริงๆครับนี่ครับการคอดอกนี้ครับยักษ์เกือบล้มครับนี่ครับจังหวะแลกแข้งแทงเข่าอาวุธแรงๆครับเต็มแข้งเต็มหมัดเต็มพลังกำปั้นดูดีๆนะครับมีช็อตเด็ดนะครับเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นครับลูกแบบนี้ยอดมวยหลายๆคนโดนมาต่างประเทศหลายคนหลับแล้วนะครับแต่ว่าดูครับเกิดอะไรขึ้นครับก่อนจะสิ้นเสียงระฆังยกสุดท้ายนั่นแหละครับเป่าบอยครับเกือบไปแล้วนะครับต้องยกมือไหว้เลยครับทางด้านของสลาตันคงสิทธาคานานี่ที่หลบได้นะครับแต่ว่าเป่าบอยที่หลบไม่พ้นต้องระวังครับต้องระวังไม่ทราบว่าท่านน็อกลงไปนี่แอนตาซินจะจ่ายพิเศษหรือเปล่าสำหรับกรรมการเอาว่ากันต่อครับยก2ครับสลาตันกับโมฮัมหมัดคานานี่ครับแม่เอาละครับแม่ชักชวนครับชักชวนสลาตันให้เตะให้ต่อยเข้ามาครับไม่ต้องกลัวครับสลาตันสนองให้อยู่แล้วแม่มวยตัวใหญ่ๆแต่ว่าคล่องตัวทีเดียวครับคล่องตัวทีเดียวครับออกอาวุธกันสนุกเลยนะครับ
นี่ครับดูแล้วสนุกดูแล้วตื่นเต้นเราใจอ้าวโดนพายุหมัดโดนศอกกลับโอ้ยโดนแข้งครับเอาแล้วครับใครดีใครอยู่แล้วครับแบบนี้แหมตอนนี้ตัวช้าไปหมดแล้วครับทางด้านของสลาตันครับไม่เจ็บไม่ปวดครับเดินหน้าเข้าใส่ครับเดินโดนหมัดก็เฉยโดนแข้งก็เฉยครับเดินเข้าไปครับจิ้มหมัดขวาโอ้โหแข้งขวาครับวางเต็มๆครับเราได้แข้งเขาได้พลังกำปั้นนะครับมันจริงๆครับนี่ครับแมทธิวดีนโอ้โหสีหน้าแววตาวันนี้สวมหมวกหลายไพ่หน่อยครับลุ้นเหนื่อยครับแมทธิวดีนจิ้มท้องจิ้มหน้าอ้าวโดนไม่โดนแม่โดนตัวแล้วถอยปุเรงปุเรงแล้วครับทางด้านของมูฮัมหมัดมานานี่แม่บวกบาดกันที่เสียวจริงๆครับสวมหมวกกันน็อกเข้าไปปั๊มตีปั๊มได้ทีนึงครับทีมงานที่เลี้ยงสับต้นขาแล้วครับสั่งสับขาแล้วมาตามใบสั่งเลยแม่มูฮัมหมัดก็ดื้อเหมือนกันครับต้นขาซ้ายหน้าโดนไม่โดนโดนไม่โดนมีหมัดสวนโอ้แลกกันสนุกครับโอ้โหแข้งแต่ดอกสะเทือนเหมือนกันครับอ้าวเราแตกครับแตกแล้วครับทางด้านสลาตันแตกแล้วแม่พลาดไปโดนศอกนี่ครับแอบเขายังฟันศอกมาตลอดเอาละครับโอ้โหเล่นการคอครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับโมบัตคานานี่โอ้หน้าผากครับสามแยกบุรีรัมย์มาแล้วครับแหกโค้งไปแล้วครับสลาตันคงติดตาโดนศอกอีกโอ้โหเหลือบรรยายจริงๆครับมวยคู่นี้โอ้โหแล้วดูครับแข้งขวาครับแข้งขวาสลาตันก็ยังออกครับจะเอาแตกคืนหรือเปล่าครับโอ้โหมวยมาคันนี้ก็ฟันครับเลือดท่วมจอไปแล้วนะครับเอาครับนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไงก็มันครับแหมเป่าบอยครับเบรกก่อนครับให้แพทย์สนามดูครับคุณหมอคณิตยืนนิ่งๆครับยืนนิ่งๆครับเอาแล้วครับเลือดแถมไปถึงหน้ากรรมการด้วยครับตอนนี้นี่ครับไม่แปลกใจครับที่ใครๆก็ดูช่อง8นะครับเอาละครับคุณหมอคณิตคุณหมอใจเพชรนะครับบอกให้ต่อยต่อครับสลาตันไม่สนใจเลยครับเดินเข้าไปวางแข้งซ้ายแล้วดูครับคานานี่ก็ออกปัดเป็นชุดครับของเราก็ออกแข้งเข้ามาโอ้โหฟันศอกครับโดนเหมือนกันแต่ยังไม่เป็นไรยันที่สักบนเรือนร่างนั้นไม่เหนียวครับวันนี้แตกเสร็จแล้วครับสลาตันแต่ว่าจะพิชิตยักษ์ใหญ่ยังมูฮัมหมัดจากอิหร่านได้หรือเปล่าเสียไม่ดูมาเสียอีกทีนึงเอาละครับยักษ์ชนยักษ์มันพยัคฆ์แหมวิ่งเข้าหานะครับสลาตันเร่งเกมครับเร่งเกมเดินเข้าไปฉากมาได้ครับแหมแกจะกะสับให้แตกคืนต้องระวังนะครับทักษะการต่อยหมัดเขาดีกว่าเราครับแข้งอย่าลืมครับสลาตันอ้าวครับต่อยท้องหมดยก2แหมถ้าภาษาวัยรุ่นนะครับขอ4คำต้องบอกว่ามันพยัคฆ์คู่นี้โอ้โหต่อยกันมันจริงๆครับจบที่ผ่านมาแล้วนี่ครับลูกแผลแตกของสลาตันคงสิทธาครับโชคดีว่าเป็นหน้าผากครับไม่ได้โดนเส้นเลือดใหญ่ไม่ครับลูกเจาะขานี่ได้ครั้งเดียวครับหลังจากนั้นไปตั้งใจจะสับศอกเพื่อจะเปิดบาดแผลของมูฮัมหมัดคืนครับกลายเป็นโดนมูฮัมหมัดดึงต่อยดึงสับครับนี่ครับกล้าโชว์ครับมูฮัมหมัดแต่ว่าพอหลุดพอพลาดก็โดนแข้งโดนหมัดเหมือนกันครับโอ้โหสุดมันครับมวยคู่นี้น่าจะมีภาค2ภาค3ครับต่อยกันมันๆอย่างนี้นี่ครับน้องๆที่จะออกตู้ช่อง8นี่มาต้องแข็งแกร่งจริงๆครับพูดง่ายๆมวยต้องครบเครื่องครับ3ยกดูจำนวนน้อยแต่ว่าอาวุธนี่โอ้โหให้เน้นกันออกตั้งแต่นาทีแรกครับนี่ครับช็อตนี้งัดทีเดียวครับป้องเดียวครับเหงื่อเปลี่ยนสีเลยครับโอ้โหมันจริงๆครับยก3นี่ยังไม่ทราบนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วนี่ครับแม่ไม่ต้องอายครับแม่หลบกล้องเลยออกช่อง8ดังทั่วโลกครับแล้วสวมเสื้อเป็นครอบครัวของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไปแล้วนะครับเอาครับยกสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครทราบเดินครับสลาตันคงสิทธาแม่แมทธิวดีนตะโกนแล้วครับบอกยาวๆปอเตลกุลไปเลยครับบ้านเลยครับแข้งขวายัดเข้าไปมีดื้อมีเถียงครับทางด้านของมูฮัมหมัดแม่ไปเน้นกำปั้นไปเน้นศอกซะเยอะครับแข่งดีๆนี่ไม่เตะครับลืมครับได้หน้าอย่าลืมหลังครับอ้าวอยู่ไม่อยู่ครับเก่งเล็กฟัดเก่งใหญ่อยู่ไม่อยู่อาจจะตกเวทีช่วยด้วยช่วยด้วยด้านล่างช่วยด้วยแหมจะบินอีกคู่นึงเลยครับใจเย็นๆสลาตันเดินเข้าไปกะต่อยเลยนะครับโอ้โหลุยเลยครับขวาเฉียบไปนิดเดียวโอ้ตอนนี้ตบเกียร์5นะครับแต่ว่าต้องระวังแผลแตกนะครับของเขามีศอกดักด้วยดูครับพยายามงัดศอกตลอดปั๊มครับปั๊มได้ทีนึงมาแล้วครับได้คืนแล้วคนละแผลแล้วจ้าคนละแผลแล้วจ้าได้คืนแล้วคนละแ
2โต๊ะแล้วครับลาบไปหาเอาข้างๆครับเลือดมา2โต๊ะแล้วแม่แต่ดูครับนี่แตกบริเวณกลางศีรษะนะครับรีไว้จัดไปดูครับดูสีบทยารีไว้จัดไปรีไว้จัดไปครับแบบนี้เดี๋ยวไปนอนเย็บใกล้ๆ2คนแม่ดูครับทีมไม่ได้ก็เชียร์จริงๆครับแต่ว่าตอนนี้ครับสลาตันเดินเข้ามาครับต่อยหมัดแล้วแม่แต่ว่าไม่ถึงโอ้โหเขากะฟันศอกดีนะครับปั๊มครับดูเข้าในวงในตีได้ไหมโอ้โหได้คนละทีครับเหลือคำบรรยายจริงๆครับเรียวแรงพละกำลังนี่คงเส้นคงวาครับทั้งคู่ครับพยายามจะเร่งครับเร่งใครหมดไม่หมดหยุดไม่หยุดใครหยุดคนนั้นเป็นเรื่องเอ้าเกี่ยวในครับตีไม่ได้ครับอย่าพึ่งบินครับอย่าพึ่งบินเป่าบอลแยกออกมานี่ครับแบททิวดีนะครับบอกให้เดินลุยยาวไปยาวไปโอ้โหเลือดเปิดมาถึงหน้าผู้บรรยายติดมือติดแขนหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ไม่อยู่จัดหนักจัดเต็มไล่มาตั้งแต่นู่นเลยครับโคราชยันบุรีรัมย์แล้วครับไล่ถล่มอย่างเดียวครับสลาทันเละทั้งคู่ครับหน้าตาแบ็คพิกไม่โดนอย่าเพิ่งหยุดอาวางแข้งไม่ถึงใครเตะใครใครเตะใครไม่ล้มยังมีเวลาโอ้ตอนนี้5วินาทีตอนนี้หน้าโชคเลือดไปทั้งคู่เลยครับเอ้าเดินเข้าไปครับสลาตันแม่โดนหมัดของโมฮัมหมัดเข้าไปแม่แกถอยแล้วครับโมฮัมหมัดรอบวกครับเคลียร์ล่างตัดล่างครับสลาตันยังไม่ออกอาวุธครับแม่ถ้าดูแบบนี้น่าจะมีภาค2ครับไทยแพ้ชนะนี่ไม่สำคัญแล้วครับทั้งคู่นี้ทำหน้าที่บนเวทีได้ยอดเยี่ยมครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากโอ้โหดูครับดูหันล่างครับโมฮัมหมัดต่อยไม่โดนครับสลาตานโอ้แข้งขวาครับลูกนี้เต็มๆครับเอาครับพอหรือยังพอหรือยังยังไม่พอครับเอาต้องเดินครับต้องเดินครับหมด3ยกนั่นแหละครับก้มลงกราบเอาหัวชนกันเลยครับเอาหัวชนกันหอมแก้มกันเป็นเพื่อนกันครับสุดยอดครับมีแต่เสียงชื่นชมเสียงปรบมือครับโอ้แล้วคู่นี้เลือดเยอะจริงๆครับเปลอะจริงๆครับแม่เดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าครับมันเปลอะมันโดนตรงไหนครับดูครับแล้วได้รับเสียงเชียร์ครับดูบรรยากาศรอบๆแฟนมวยนี่ยืนปรบมือให้หมดแล้วนะครับยืนปรบมือให้รอบสนามเลยครับไปดูไฮไลท์ก่อนครับยังไม่รู้ว่าออกหน้าไหนนะครับเอาละครับชมภาพช้ากันเลยครับแม่เดือดจริงๆครับยกที่3นี่ครับสับครับลูกนี้นี่ครับโอ้โหแตกมาติดคมศอกเลยครับบริเวณกลางศีรษะโอ้โหเหลือรับประทานครับแตกก่อนนะครับทางด้านสลาตันแล้วมาฟันเป้งนี้ครับกลางศีรษะทีเดียวครับแล้วดูครับฤาษีบทยาอาวุธนี่ครบเครื่องนะครับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกแม่จังหวะดูภาพช้านี่เสียงตะโกนไทยแลนด์ไทยแลนด์อิหร่านอิหร่านก็หึมไปหมดแล้วครับครับดูภาพสวยๆไปด้วยครับมุมงามๆช็อตเด็ดๆของช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ถัดมามุมไหนก็สนุกครับแล้วสุดท้ายภาพนี้งามอย่างยิ่งแต่ว่าตอนนี้ไปลุ้นกับแมทธิวดีนครับจะประกาศการแบบไหนครับเชิญครับและคู่นี้ต้องขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนเลยโอ้โหคู่2นะครับแตกทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นรับเงินรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์ทั้งคู่อย่างแน่นอนครับแต่สำหรับผู้ชนะเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันครับ Ladies and Gentlemen And our winner in bout number 2 this evening is from the Red Corner Thailand Zlatan Kongsita takes the win ยินดีด้วยครับผมสนุกครับสนุกครับ Thank you to our fighter from the blue corner also Iran Mohammad Kanani ไม่ผิดหวังครับคู่2วันนี้ครับโอ้โหรุ่นใหญ่นะฮะซัดกันหนักจริงๆครับแตกทั้งคู่เลยคู่3จะมีแตกแบบนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจต้องมาดูกันครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยอีก1คู่ครับนักมวยจากประเทศอิหร่านคนนี้นะฮะเป็นดาวรุ่งอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับแข้งหนักหมัดหนักนะฮะและสู้ไม่ถอยอย่างแน่นอนครับจะต้องเจอกับนักมวยที่เป็นมวยฝีมือจัดนะฮะจากอุบลราชธานีครับรวมไปถึงร่างกายของเขาที่แข็งแกร่งซะด้วยครับสนุกแน่นอนครับพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับผมที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์แจกไปแล้วสำหรับ1คู่นะฮะคู่นี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับท
ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรับเงินรางวัลโบนัสกลับบ้านไปแน่นอนครับสำหรับนักมวยบนเวทีครับรวมไปถึงการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับเรามีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินครับเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับรับ 10,000 จระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มแน่นอนและในคู่นี้ครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทย Ladies and gentlemen our first fighter from theBlue corner, he is 18 years of age, 172 centimeters tall, with a fight record of 30 fights, 23 wins, and 1 draw. Please put your hands together for Mahdi Khanjounejad from Iran! นักมวยจากประเทศอิหร่านครับอายุ18ปีครับชกมาแล้ว30ไฟต์ชนะ23นี่คือ Mahdi Khanjounejadและนักมวยมุมแดงครับนักมวยจากอุบลราชธานีครับอายุเพียง26ปีครับสูง178เซนติเมตรชกมาแล้วถึง71ไฟชนะ47และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลาทองสิทธิ์เอกอุบล from Thailand representing อุบลราชธานี province in Thailand 26 years of age this is ศิลาทองสิทธิ์เอกอุบลและกรรมการบริษัทครับขอเชิญคุณธราชัยจำนงคู่ที่3ในรายการนะครับพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงศิลาทองสิทธิ์เอกอุบลพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านมาดีคาจูนิจาร์ดครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีฝีไม้ลายมือดีอีกคนนึงครับศิลาทองสิทธิ์เอกอุบลอยู่ในทีมงานของหนุ่มพรเทพนะครับตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีวัย26ปีครับ178ซม71ครั้งชนะ47แพ้22เสมอ2ครับมุมน้ำเงินครับจากประเทศอิหร่านนะครับเหมือนกับคู่ที่แล้วครับมาดี้คาจูเนจาร์ดอายุ18ปีครับ172ซมต่อย30ครั้งชนะ23แพ้6เสมอ1ครั้งครับซ้อมอยู่ที่เควันมวยไทยยิมครับคู่เมื่อสักครู่นี้แหมรีไวฟ์ก็ชื่นอกชื่นใจครับได้แจกกันทั้งคู่ครับเพราะว่าแตกกันทั้งคู่ครับทั้งสลาตันแล้วก็โมฮัมหมัดคานานีก็เชื่อว่าฉลองเทศกาลปีใหม่นั้นแผลคงจะหายทันนะครับยังเหลือเวลาอีกรวมๆ2สัปดาห์ครับด้วยความห่วงใยจากผู้บริหารของช่อง8ครับช่วงที่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นเมาแล้วห้ามแตะพวงมาลัยโดยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่เฉพาะชีวิตของท่านเลยครับทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนด้วยนะครับช่วยกันรณรงค์นะครับนี่ลีลาของทางด้านศิลาทองนี่ชาวต่างชาติครับล้นทะลักนู่นครับไปถึงถนนทางเลยรถโอพีไปอีกครับเรียกว่าใครๆก็ดูช่อง8จริงๆนะครับสำหรับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับนี่ครับบรรยากาศครับเนืองแน่นจริงๆครับนี่มาช้านะครับต้องตีตั๋ว VIP นะครับยืนยาวกว่าจะเลิกดู4ทุ่มครับหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับแหมนานๆจะเห็นนักมวยไทยรูปร่างได้เปรียบชาวต่างชาติในเรื่องของโครงสร้างส่วนสูงนะครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธนี่อย่าไปล้อเล่นนะครับโดยเฉพาะต้นๆครับอย่าเผลอเด็ดขาดครับขึ้นมานี่บางทีบางครั้งยังติดในรูปแบบ5ยกครับไปตั้งลำตั้งท่าอยู่ครับชาวต่างชาตินี่สวนเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงโดนน็อกนี่เยอะแล้วนะครับก็ต้องระวังนะครับขึ้นมาก็ต้องรู้แล้วครับว่ามวย3ยกนี่ต้องต่อยแบบไหนนะครับมาดีขึ้นมานี่โอ้โหมาถอยปุเรงปุเรงก็ไม่ได้นะครับครับหรือว่าเดินบุกตะลุยแล้วก็แหมไม่ดูตามาตะเลยนี่โดนสวนก็หลับมาแล้วหลายรายครับแล้วที่นี่ไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับเราทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาโดยท่องแท้ครับช่วยกันส่งเสริมจันลงอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับคู่นี้ศิลาทองนะครับสูง178นะครับมาดี้นี่สูง172ครับโอ้โหแม่อย่างนี้มันแสบๆคันๆครับนึกถึงสมัยเรียนหนังสือครับโดนคุณครูหวดก้นแบบโดนไปปลายไม้เลยครับนั่นแหละครับเพี้ยเพี้ยอย่างนี้มันแสบๆคันๆครับถ้าแน่นๆตึ๊บๆอย่างนั้นมันจุกขึ้นขั้วหัวใจครับมาดี้คาจูเนจาร์ดนี่ก็เคยมาต่อยที่นี่หลายครั้งนะครับเป็นนัก
มวยขาบู๊ขาลุยคนหนึ่งสู้ไม่ถอยเหมือนกันครับหันล่างก่อนเลยครับมาดี้ครับจับทิศจับทางกันอยู่ครับยังยกแรกอยู่ครับแม่อิหร่านนี่จะบอกว่าก้าวกระโดดจริงๆครับเรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ละตัวแต่ละรายนี่แข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับแล้วเป็นทรงเป็นมวยนะครับดูครับทักษะการออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกภาษามวยเขาบอกว่ายืนแล้วไม่เคอะเขินเลยครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการไหว้ครูหรือว่าการออกอาวุธการใช้อาวุธครับเขาเรียนรู้ได้เร็วจริงๆแม่หันล่างครับศิลปะทองมีเป๋ครับต้องระวังหมัดด้วยนะครับมาที่นี่เรารักษากฎกติกามวยนะครับรักษาพรบมวยไทยครับ3ยกก็จริงแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพครับมงคลท่าประเกียดแองเกิลยางกันฟันอุปกรณ์ทุกอย่างต้องได้มาตรฐานครับแล้วใช้ปีกองแบบบรรยากาศสดๆด้วยทำให้เกมนั้นสนุกเร้าใจนะครับเป็นสงครามแข้งยาวๆครับครับต้นขาครับต้นขาสะดุ้งไหมครับจิ้มหมัดหล่นเลยครับแม่แต่ลุกเร็วครับทางด้านของบัดดี้คาชูเนจาร์ดก้นเหมือนติดสปริงครับแต่ว่าก็ต้องนับครับร่างกายสัมผัสพื้นเวทียังไงก็ต้องนับครับยังดูนิ่งๆครับศิลาทองแม้ว่าจะได้1นับแล้วครับรอเน้นๆไม่ผีผานครับเริ่มจะออกแข้งแล้วครับศิลาทองหันล่างครับหันล่างให้พะวงครับเตะแล้วเตะเน้นๆนะครับเอานักแข้งเตะเลยครับไม่ใช่หลังเท้าเจาะพับนอกเจาะพับในแม่ยืนหายใจแล้วครับหายใจแล้วขาโอ้โหขาเสริมใยเหล็กไม้สะดุ้งลอยลอยเวลามามาไหมเอายางแตกยางแตกครับท่านเอาครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับยางแตกครับโอ้ยโดนเข้าไปนี่หน้าบอกบุญไม่รับเลยครับโอ้โหเตะเป็นนะครับศิลาทองนี่ครับเข้าไปขอโทษใครครับใครวานเลยนะครับลูกพี่ของทางด้านของมาดี้ครับโอ้โหเจาะเน้นๆเลยครับแล้วมานิ่งจริงๆครับศิลาทองนะครับแรกๆนี่อาวุธไม่เคยออกแต่พอออกนี่เลยครับประมาณ2ชุดเลยครับดูสีหน้าแววตาของมาดี้ครับดูครับเตะแต่ละดอกครับหน้าแข้งล้วนๆครับนี่เจาะแม่นยิ่งกว่าเจาะบาดาลอีกนะครับยิ่งกว่าเจาะหาน้ำในภาคอีสานครับโอ้ภาคใต้นั้นน้ำท่วมอีสานน้ำแรงครับต้องให้ศิลาทองไปใช้บริการครับแกเจาะเน้นๆจริงๆครับนี่ครับแม่ตัดไปบริเวณพับในครับพับในพับดอนนี่มีครบถ้วนครับปั้งเข้าไปโอ้โหลูกนี้ครับเข้าบริเวณข้อต่อครับข้อพับไม่ไหวครับดูกันอีกมุมนึงครับเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับฝีมือดีจริงๆครับเราได้ผู้ชนะในยกแรกเท่านั้นครับขอเสียงปรบมือให้ผู้ชนะจากมุมแดง Red Corner with a TKO win in round number 1สนุกอีกแล้วครับสำหรับศิลาทองศิษย์เอกอุบลครับนี่คือความมันที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับจะมีชนะคะแนนบ้างชนะน็อกบ้างมีแตกมีอะไรครบเครื่องจริงๆครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกับผมได้ที่นี่แน่นอนต้องบอกว่ามวยทางช่อง8ของเราครับทุกเสาร์และอาทิตย์ฮะมันไม่มีเว้นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์กับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุหรือวันอาทิตย์กับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์จัดเต็มจริงๆทุกเสาร์และอาทิตย์ครับผ่านไปแล้ว3คู่ในวันนี้ครับใครที่มาชมความมันไม่ทันครับเรามีไฮไลท์ให้ดูครับเชิญเอาละครับย้อนความทรงจำกันอีกครั้งนึงครับมีคู่แรกนะครับมนขาวฟิตทูไฟยิมกับอัสลีอุสมานักมวยโมร็อกโกครับดูดีๆครับแม่กลายเป็นไปก้มรับกำปั้นครับทางด้านมนขาวเด็กจากปัตตานีครับความแข็งแกร่งยังต้องไปเสริมเติมแต่งอีกเยอะครับขึ้นมานี่คุมอารมณ์ไม่อยู่ครับเจอพายุหมัดเข้าไปลืมวิชาที่ครูบาอาจารย์สอนหมดครับดูครับงัดเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหข้าพระเจ้ารับแต่เพียงผู้เดียวนี่ไม่ได้ครับดูครับพายุหมัดของนักมวยจากโมร็อกโก
นี่ครับต่อยเป็นชุดเลยครับทางด้านของอัสลีอุซามาครับไม่ใช่โป้งเดียวจอดครับแต่ว่าต่อยได้เรื่อยๆครับสะสมความเจ็บปวดไปแล้วก็ท้ายสุดครับกรรมการธนภัทรต้องเข้ามาขวางยืนนับครับแล้วก็ทางด้านของมนขาวบอกว่าไม่ไหวครับก็เลยยุติการชกทางด้านของอัสลีอุซามาน็อกไปในยกที่2ครับประธานาธิบดีของโมร็อกโกนั้นชอบมากครับมวยไทยสมัยลุมพินีพระราม4ท่านเสด็จมาดูมวยครับแล้วดูครับปั้งปั้งปั้งเข้าไปครับยังเป็นไฮไลท์คู่แรกนะครับจังหวะนี่มาดูคู่2ครับคู่นี้คู่2แล้วครับสลาตันคงสิทธาครับกับโมมัดคานานี่ครับคู่นี้สุดๆจริงๆดุเดือดเลือดพล่านครับคู่นี้เราแตกก่อนนะครับพอหลังจากนั้นก็โรมรันพันตูครับโพนัวพัวพันใกล้ๆเลยครับน่าจะมีภาค2ครับคู่นี้แม่น้ำหนัก73กิโลกรัมแต่ว่าใส่กันแบบคล่องตัวครับหมัดเท้าเข่าศอกมาครบขบวนท่าเลยครับเรียกว่าออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับแต่นี้ครับท้ายสุดครับมิตรภาพเกิดขึ้นนะสังเวียนมวยเจ้าพระยาครับนอนสอยแผลอยู่พร้อมๆกันครับตอนนี้แพทย์สนามทำหน้าที่หนักครับมาดูคู่นี้ครับเมื่อสักครู่นะครับศิลาทองเศรษฐสิทธิ์เอกอู้บลนะครับพบกับมาริคาจูในจาร์ดครับลูกนี้แรกๆครับก็ยังดูแหมค่อนข้างก้ำกึ่งสูสีครับแต่ว่าศิลาทองจิ้มขวาครับลูกนี้ครับมาดีลงไปนับ8ก่อนโอ้โหเต็มๆหมัดจริงๆครับภาพซุปเปอร์สโลนี่เห็นชัดเจนครับแล้วลูกนี้ครับเจาะขาแล้วกระโดดตัวลอยอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับย้ำไป2เม็ด3เม็ดครับสุดท้ายแล้วต้านไม่ไหวครับนี่ครับวิธีการเตะครับใช้นักแข้งเตะนะครับโอ้โหต้นขานี่อย่าบอกใครนะครับว่าคุณรุ่นช่องเอ้ยโชคดียุคนี้ห้องน้ำแบบชักโครกนะครับถ้ายุคในอดีตนี่ต้องโยงผ้ากม้าผูกเลยครับผูกแล้วดึงตัวเองขึ้นมาครับนี่ครับชีวิตนักมวยครับแลกกับความเจ็บปวดหลายๆอย่างครับแลกกับการลดน้ำหนักแลกกับอาวุธคู่ต่อสู้โอ้โหแต่ว่าสุดจริงๆครับตรงนี้เตะหนักจริงๆครับคุณมารุตครับนี่ครับไม่รู้จะหลบไปทางไหนครับทางด้านของคาจูเนจาร์ดรอให้คาเนจาร์ดนั้นขาตกออกมาก่อนนะครับดูครับแล้วเตะไปที่ขาซ้ายหน้าครับย้ำๆเข้าไปแล้วก็เป็นศิลาทองสิทธิ์เอกอู้บลครับน็อกไปในยกแรกครับไปพบกับคุณแมทธิวดีอีกครั้งหนึ่งครับและนั่นคือความมันของ3คู่ที่ผ่านไปแล้วครับแน่นอนครับเราเหลือความมันของอีก4คู่ครับซึ่งต่อไปครับคู่4ครับจะเป็นมวยหญิงคู่เดียวของเราในวันนี้ครับสายฟ้าสสุภารัตน์ครับจากพะเยาจะเจอกับหยานซินจากประเทศฮ่องกงครับและในคู่5ครับออกศึกสพันนุชครับจากโคราชจะพบกับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสอย่างแอนดี้พาเทลคู่6วันนี้ครับคู่รองเรา The Winner สพงอมรครับจะเจอกับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าอับดุลตูเร่และในคู่7คู่เอกของเราครับไอ้เสือพยายมครับเปิดมาภาค2นะครับจะเจอกับนักมวยจากประเทศอิหร่านครับเสือดำคงสิทธาเจอมุสตาฟาทับทุกศาสตร์มาแน่นอนอีก4คู่ที่เหลือช่วงนี้ขอเชิญชมข่าวในราชสำนักครับและในคู่4ครับคู่มวยหญิงคู่เดียวของวันนี้ครับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับจะแจกเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงแอนเตอร์ซินครับแน่นอนแจกโบนัสแม่ไม้มวยไทยครับสำหรับการน็อกด้วยท่าต่างๆครับจะเป็น 10,000 หรือว่า 30,000 บาทต้องรอลุ้นกันดูครับ Next up ladies and gentlemen our fourth fight this evening will be fought at 55 kilograms it is a female belt so I will now introduce our first fighter from the blue cornerShe is 26 years of age, 168 centimeters tall, with a record of 20 fights, 15 wins, representing Hong Kong. Please give it up for Yan Xin. นักมวยจากประเทศฮ่องกงครับอายุ26ปีครับชกมาแล้ว20ไฟชนะ15นี่คือ Yan Xin.และคู่ชกของเธอครับมุมแดงจากจังหวัดพะเยาประเทศไทยครับอายุ24ปีสัก0173ซมครับชกไปแล้ว29ไฟชนะ20จะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้สายฟ้าสสุภารัตน์ from Thailand Representing Payao Province in Northern Thailand 24 years of age this is Sai Pha สสุภารัตน์และกรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณสุรชาติไปสมุทร
คู่ที่4ในรายการครับพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมเป็นมวยหญิงนะครับนักมวยมุมแดงสายฟ้าสอสุภารัตน์พบกับมุมน้ำเงินจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงยานซินครับเป็นคู่ที่4แล้วครับเป็นโอกาสของสุภาพสตรีที่หลงไหลในศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับหน้าที่ของสายฟ้าสอสุภารัตน์ชื่อจริงว่าณัฐธนิตสุภารัตน์ครับตัวแทนจากจังหวัดพะเยาครับคนที่ถอดมงคลแทนก็ไม่ใช่ใครนะครับฤทธิเดชววันทวีครับวัย24ปีครับ173ซม29ครั้งชนะ20แพ้9ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากฮ่องกงนะครับยานซินหรือว่าใช้ชื่อมวยไทยก็คือนาตาลีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับฉายาของเธอก็คือหนูหินนะครับอายุ26ปี168ซมต่อยมาแล้ว20ครั้งนะครับชนะ15แพ้5ครั้งครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย EUM มวยไทยที่พัทยาครับอย่างที่เรียนให้แฟนๆได้ทราบครับว่าเวทีแห่งนี้เราเปิดกว้างครับทีมกองเชียร์ของยาซินนะครับจากฮ่องกงเมื่อสักครู่นี้ครับโชว์เสื้อเลยครับไปร่วมสนุกช่วงชมข่าวในพระราชสำนักครับมีกิจกรรมดีๆมีการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปหลายๆทั่วมุมโลกครับเอาคนไม่เป็นมวยแล้วครับขึ้นมาเตะเป้าแข่งกันครับใครได้จำนวนเยอะที่สุดจับคู่กันครับคนนั้นจะได้เสื้อเป็นที่ระลึกแต่ที่เห็นอยู่นี่นี่เป็นมวยแน่นอนครับทั้งคู่ครับทั้งสายฟ้าแล้วก็หยานซินนะครับนี่ครับเนี่ยความสวยงามครับของการไหว้ครูครับดูครับดูการร่ายรำของสายฟ้าสอสุภารัตน์ครับผมนั่งนะครับเดี๋ยวจะต่อผมยืนถ้าเข้ากับยุคสมัยก็เรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับการอบอุ่นร่างกายเล่นกีฬาทุกครั้งก่อนและหลังนะครับต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับทำให้กล้ามเนื้อนั้นพร้อมที่จะทำการแข่งขันนะครับวอร์มอัพกับวอร์มดาวครับแม่ตากล้องแสนสนของพวกเราครับจับไปหลายๆมุมครับนี่สวยแบบไทยๆครับเพราะเป็นคนไทยขนานแท้แต่บนเวทีนั้นสวยแบบสวยดุครับรายนี้สายฟ้าสอสุภารัตน์ดุไม่ดุต้องไปถามฤทธิเดชววันทวีครับด้านล่างนู่นนะครับกำลังใจอยู่ด้านล่างครับแล้วก็วันนี้ถ้าความดุของทั้งคู่นะครับทำให้ไม่ว่าใครแตกนะครับทางด้านของรีไวฟ์ก็จะมอบรางวัลให้ครับฤทธิเดชววันทวีนะครับจะตัวแหมน่าจะอยากคันไม้คันมือครับอยากกลับมาต่อยนะครับก็มาด้วยครับเทรนเนอร์จุ๊บนะครับเราเคยเห็นทั้งสองท่านแล้วนะครับคุณมารุตครับทั้งสายฟ้าและทั้งด้านยาซีนนะครับเคยมาหายใจอยู่ที่นี่แล้วครับซ้ายมือครับยอดมวยอีกคนหนึ่งครับฤทธิเดชววันทวีครับเป็นกำลังใจเป็นหวานใจกันครับทั้งคู่มีสตอรี่ครับที่ช่อง8ไม่ว่าจะเป็นยอดแสนชัยหรือว่าสาวสิงหรือแม้กระทั่งคู่สามีภรรยาครับที่ต่อยกันครับนี่ครับทางด้านของทีมงานหนุ่ยกาแฟโบราณครับมาถอดมงคลให้กับหยานซินนะครับนักมวยจากฮ่องกงพี่หนุ่ยกาแฟโบราณก็สนับสนุนนะครับทั้งมวยไทย5ยกมวย3ยกอย่างที่ผมเรียนไว้ครับที่นี่เปิดกว้างสำหรับทุกๆคนครับมวยไทยคือมรดกโลกครับก็เริ่มต้นนะครับแหมยังเบาๆนะครับตอนนี้ก็ทักทายกันด้วยภาษามวยนะครับว่ากันอย่างนั้นแต่ลืมนะครับถ้าผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็น็อกได้นะครับไต่ก้านคอขาลอยศอกกลับแอนนาซินยังจ่ายนะครับ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไป 30,000 บาทจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับทุกคู่ที่ทำการถ่ายทอดสดมีรางวัลจากสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับแฟนๆครับขอบคุณผู้บริหารช่อง8ครับเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดูเกมกีฬาล้วนๆครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ปีหน้าข่าวดีแล้วครับฮาร์ดคอร์เพิ่มอีก1คู่นะครับเป็น8คู่นะครับสำหรับวันเสาร์แหมเสียไปทีนึงครับหยานซินครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ก็8คู่เหมือนกันครับคุณมารุตสรุปแล้ว2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ปี63นะครับได้ดูสัปดาห์ละ8คู่นะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าค่ายคณะต่างๆครับที่จะส่งเข้าประกวดติดต่อน้องเดียเกียรติเพชรเลยนะครับ
รวมถึงสมนึกพัทบุรีครับหรือว่าหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับเป็น2โปรโมเตอร์ร่วมอยู่ที่นี่ครับก็มันกันให้ทะลุจอไปเลยนะครับสัปดาห์ละ8คู่เอาละครับเกี่ยวแล้วครับสายฟ้าลองวงในกันสักหน่อยปั๊มตีครับตีคาไว้แล้วดูครับตีราคาครับมาจากเหนือพะเยาเลยนะครับโอ้โหต้องบังครับมวยไทยไม่บังไม่ได้ครับโอ้ยลูกเสียบลูกเสียบของสายฟ้าครับยาวจริงๆครับจังหวะยกเข่าเสียบแทงไปเรื่อย173เซนติเมตรแม่ด้านล่างยังมีสาวสิงห์ครับมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยทางด้านของฤทธิเดชรวมถึงเจโสด้วยครับหัวหน้าคณะสอโสพิษแหมเบิ้ลแข้งสวยครับลูกนี้ครับสายฟ้าโอ้โหดูครับโน้มมาตีเลยครับนี่ครับไม่แพ้ผู้ชายอก3ศอกครับเอาครับทั้งสับทั้งเสียบครับชื่อมวยไทยของหยานซินเนี่ยก็คือนาตาลีนะครับโอ้โหดูครับเริ่มจะเสียบแล้วครับสายฟ้าโอ้ยจังๆกากบาทขวางหน้าไว้เลยครับต้องดูความทนทานของหยานซินเลยครับเอาละครับมีหมัดแล้วไม่แน่ครับเรื่องของหมัดมวยครับอ้าวครับผ่านยกแรกพักชมโฆษณาสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อนะครับคู่มวยหญิงวันนี้ครับสายฟ้าสอสุภารัตน์กับหยานซินครับนี่ครับฤทธิเดชไดมอนด์98นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงกับสาวสิงห์สอสุภิตครับไปชมภาพช้ากันเลยครับยกแรกเราต้องชื่นชมนะครับเหตุการณ์ปกครองพิเศษของฮ่องกงนั้นมวยไทยเริ่มจะซึมซับแล้วครับคุณมารุตครับกฎหมายในฮ่องกงนี่แม่ตีกันต่อยกันกลางถนนนี่รุนแรงนะครับเท่าที่ทราบแล้วมีอดีตนักมวยเอกๆมาอยู่ที่นั่นเป็นครูมวยสอนกันเยอะแยะมากมายครับนี่ครับนี่คือผลผลิตของครูมวยเหล่านั้นครับแม่ลูกนี้ครับเจอหมัดของหยานซินเหมือนกันแต่อาศัยความยาวนะครับสายฟ้าเดินเข้าเบียดต้องมาดูเกมกันต่อครับยกที่2จะเป็นยังไงแม่ออกทีวีเลยครับสะกิดกันให้รู้ตัวหน่อยมีรอยยิ้มเสมอครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับยกที่2ครับชมกันต่อครับก็จะใกล้ถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับแล้วต่อจากนั้นก็ฉลองปีใหม่ยาวๆของประเทศไทยครับที่นี่ยาวไปเลยครับบนเวทีทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบครับแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญครับได้แสดงโอกาสได้โชว์ความสามารถครับต่อยอดกันไปครับแพ้วันนี้ฝึกฝนใหม่ครับเป็นพระเอกเป็นนางเอกในวันหน้าครับทางด้านหยาซินพยายามแก้ด้วยศอกนะครับช่วงที่สายฟ้าเดินเข้าเกี่ยววงในเอาละครับตอนนี้ครับเดินสาดแข้งครับดูครับเขาแก้ด้วยศอกดูใกล้ๆยังตีกันไม่ได้ครับกรรมการสุรชาติแยกออกมานั่นก็บ่งบอกว่าหลักการเรียนรู้ที่เขาทำถูกต้องนะครับแต่ว่าแม่ทางด้านของสายฟ้านี่คว้าคอตีเข่าในนี่เหนียวหนึบจริงๆครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแม่เข้าใกล้ต้องระวังศอกครับศอกงัดครับดูครับทั้งตีทั้งงัดเริ่มตีวงในแล้วครับตอนนี้สายฟ้าต้องเดินเร็วนะครับถ้าจะคว้าคอตีอย่างนี้ต้องเดินเร็วอีกหน่อยวิ่งเข้าไปคว้าคออย่างนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกครับมีศอกงัดนะครับนักมวยจากฮ่องกงวางแข้งขวาครับเกี่ยวมาปั๊มขวาปั๊มเข่าขวาโอ้โหดูครับจะอ่อนยั่วไปหรือยังครับทางด้านของหยานซินยังโตยังเถียงอยู่นะครับมีสวนมีงัดเหมือนกันครับใช้แรงเยอะครับทางด้านของสายฟ้าเดินเข้าไปครับจิ้มหมัดแหมวงในก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับวางแข้งซ้ายครับแล้วก็เกี่ยวมาแทงโอ้โหลูกนี้ครับบินตีเลยยิ่งชกยิ่งแรงครับทางด้านของสายฟ้าวางแล้วรวบแล้วก็เสียบด้วยวงในครับโอ้โหแข้งซ้ายอ้าวเจอหมัดเจอศอกเหมือนกันเจอเหมือนกันครับ3 4เด้งครับกว่าจะพักพอได้โดนเสียบเข้าไปแก้ด้วยศอกนะครับทางด้านของหยานซินโอ้โหดูครับปักศอกเข้ามา
แหมของเราดีกว่าจะได้เข่านึงนี่ต้องเกี่ยวให้ติดครับต้องเข้าให้ใกล้โอ้โหนั่นแหละครับแข้งซ้ายต้องดีดเข้าไปครับซ้ายแม่นๆครับแหมทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับสายฟ้านี่ครับซ้ายสาดแล้วก็รวบในครับเป็นสูตรสำเร็จแม่แต่ยาซินนี่ต้องชมนะครับมีศอกงัดศอกหงายครับแก้เพลงเข่านะครับโอ้โหตีไม่เลิกจริงๆครับเอาละครับผ่านยก2ครับเดี๋ยวกลับมาชมยกที่3ครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนี่ครับฤทธิเดชก็ติวเข้มเลยครับในขณะที่ยานซินก็โอ้โหเหนื่อยแทบขาดใจครับเมื่อสักครู่ไปชมภาพช้างเลยครับนี่ครับลูกเก่งของสายฟ้านะครับจิ้มหมัดวางแข้งครับแล้ววงในรวบแทงเข่าพบเครื่องครับขณะที่นี่ครับยาซินงัดลูกนี้ครับแหมครึ่งปากครึ่งจมูกครับยังไม่บริจาคเลือดนะครับคู่นี้โอ้โหแตกกันทุกสัปดาห์ครับทั้งเสาร์และวันอาทิตย์เรียนเชิญนะครับแฟนแต่ว่าสัปดาห์หน้าพักผ่อนนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์เรางดการแข่งขันนะครับเพื่อให้ได้ร่วมฉลองปีใหม่ต้อนรับปี63กันแบบยาวๆครับกลับมาเจออีกครั้งนึงครับหลังปีใหม่ครับคุณมารุตครับวันที่4แล้วก็วันที่5นะครับก็เชื่อว่าชาวต่างชาติเหล่านี้ก็คงจะฉลองกันยาวครับ25ธันวาคมนั้นฉลองคริสต์มาสครับ1มกราคมก็ฉลองปีใหม่กันครับเอาละครับแต่คู่นี้ครับมาชมกันต่อครับยกสุดท้ายสายฟ้าสสุภารัตน์กับหยานซินครับเดินเลยครับโอ้โหหยานซินตบเกียร์5เดินแล้วต้องยอมรับว่าหัวใจเธอน่ารักนะครับทางด้านนักมวยจากฮ่องกงนี่ครับอาวุธอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าหัวใจความเป็นนักสู้นั้นยอดเยี่ยมครับใช่ครับแข้งซ้ายครับออกทีไรเข้าเป้าตลอดครับสายฟ้าแข้งหน้านี่มันยาวกว่าแข้งหลังครับแต่โอ้โหต้องระวังครับต้องระวังครับต่อยต่อครับเล่นลำตัวบ้างครับทางด้านของหยานซินบิดมาโอ้โหดูครับเข่าของสายฟ้าเร็วกว่าครับก็น่าจะถอดแบบฤทธิเดชมาแล้วครับวางแข้งเสียบเข่าโอ้แข็งแรงจริงๆครับสายฟ้าบิดไปบิดมาครับเวทนี้55กิโลกรัมครับชาวต่างชาติคนไหนอยากจะสู้กับเธอทั้งสองบนเวทีส่งรายชื่อเข้ามาได้เลยครับมีสายนำเลยครับสายฟ้าครับไม่ให้ทางด้านของหยานซินเข้ามาใกล้พอได้จังหวะก็รวบอย่างนี้เลยครับอย่างงัดด้วยศอกเหมือนเดิมครับหยานซินโอ้โหดูครับแทงเฉียวๆยังเสียวครับเอาละครับคนละทีหนักไปทางวงในนะครับคู่นี้หายใจทันหรือเปล่าครับโดนบี้หนักๆเอาครับพยายามจะตั้งศอกงัดเข้าไปครับทางด้านของหยานซินโอ้โหตื้อจริงๆครับสายฟ้าสสุภารัตน์แม่ทะเลาะไม่เลิกครับแบบนี้ครับต้นน้ำกลางน้ำเสมอต้นเสมอปลายครับรบถึงตัวครับหัวนัวผัวพันหนักสู้ตู่โจมพันไปเรื่อยครับไม่พันธรรมดาครับพันด้วยเข่ายกเข่าเสียบไปเรื่อยครับแต่หยานซินนี่ก็โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับโดนเท่าไหร่ก็ไม่มียุบครับดูครับช่วงนี้เดินเข้าหาแล้วครับโอ้โหบาทาลูกพักครับบาทาลูกพักครับเริ่มจะโชว์แล้วครับสายฟ้าเอาละครับเกี่ยวตีเบาๆครับลูกนี้ช่วงปลายยกที่3เรา24ปีครับเขา26ครับนะครับจบ3ยกสวมกอดกันแล้วครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งคู่ครับไปชมภาพช้ากันเลยครับ
นี่ครับซ้ายหน้าของสายฟ้านะครับแล้วขวาหลังครับได้ทั้งสองแข้งเลยครับเสียบวงในพยายามจะดิ้นครับทางด้านของนักมวยจากฮ่องกงดูลูกปิดลูกกระชากครับไม่ครับเขาเรียกภาษามวยเขาเรียกว่าเหลี่ยมตัวครับคู่ต่อสู้ยืนกระต่ายขาเดียวนี่บิดกระชากเลยครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ความแข็งแรงของท่อนแขนนี่ต้องแข็งแกร่งนะครับนี่ครับทียอดอกเลยครับดูช็อตนี้นะครับนี่ครับบาทาลูกพักครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั่นครับด้านล่างฤทธิเดชแล้วก็เจโสครับไปพบแมทธิวดินครับสำหรับคู่นี้ครับไม่มีใครแตกครับเพราะฉะนั้นทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไม่ได้แจกรางวัลพิเศษแต่เราจะมาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and Gentlemen After 3 rounds of Muay Thai action And the winner is the Red Corner Thailand Saifa So Suparat takes the win Thank you to our opponent from Hong Kong also Yan Sinไปแล้วครับกับคู่มวยหญิงคู่เดียวของค่ำคืนนี้ครับต่อไปเราจะลุยกันต่อครับในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับนักมวยที่ได้ฉายาว่าเพชรฆาตแดนน้ำหอมนะฮะซึ่งลีลาของเขาต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับมาจากประเทศฝรั่งเศสครับเอ็นดี้พาเทลจะต้องพบกับดาวรุ่งจากโคราชประเทศไทยครับซึ่งคนนี้พร้อมบวกตลอดเวลาครับมันแน่นอนพักสักครู่และกลับมาจัดไปที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์And we are back, ladies and gentlemen. Fight number 5 this evening will be fought at 61 kilograms between France and Thailand. และในคู่นี้ครับทางทุ่งขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษนะครับคนละ 5,000 บาทครับรวมแล้ว 10,000 บาทถ้าเกิดมีนักมวยคนใดคนหนึ่งแตกบนเวทีนี้นะมีหยดเลือดหยดนิดนึงก็แจกไปแล้วแน่นอน 10,000 บาทจัดไปครับทุ่งขยะฮีโร่สำหรับคู่มวยนี้นะฮะเป็นการพบกันระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยครับเราไปเจอกับนักมวยทั้งสองท่านได้เลย Our first fighter from the blue corner 19 years of age 172 centimeters tall with a fight record of 37 fights 24 wins representing France please put your hands together for Andy Patel นักมวยจากประเทศฝรั่งเศสครับอายุ19ปีชกมาแล้ว37ไฟครับนี่คือแอนดี้พาเทลและคู่โชคครับอายุ18ปีครับจากนครราชสีมาประเทศไทยสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้ว40ไฟและชนะ28ขอสิปรบมือให้ออกศึกสอพันนุษย์ฟิมไทยแลนด์Representing Nakhon Ratchasima province in Thailand, 18 years of age, this is Ok Suk Sopanut. และกรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณพิทักษ์ช่องแปดคู่ที่5ในรายการวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมนักมวยมุมแดงออกศึกสอพนุษย์พบกับมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสอองดี้ปาเตลคู่นี้มีรางวัลพิเศษจากถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มจะมอบให้นะครับถ้ามีบาดแผลแตกคนใดคนหนึ่งก็รับคนละครึ่งครับว่ากันอย่างนั้นออกศึกสอพันนุษย์ครับถ้าบอกว่าค่ายสอพันนุษย์นี่ใครดังที่สุดต้องย้อนไปสัก10กว่าปีที่แล้วครับบักโจสอพันนุษย์ใช่ไหมนักสู้จอมเดิมพันเลยนะครับนี่ตัวแทนจากนครราชสีมาครับวัย18ปีครับ170ซม40ครั้งชนะ28แพ้12ครั้งครับคุณมารุณครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากฝรั่งเศสนะครับอองดี้ปาเตลนะครับอายุ19ปี172ซม37ครั้ง24ชนะนะครับแล้วก็แพ้13ครั้งปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายซอเดชพันธ์ของสารวัตรเชษฐ์ครับครับก็มาด้วยตัวเองครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับนายตำรวจน้ำดีแล้วก็รักมวยเป็นอย่างยิ่งครับส่งเสริมเยาวชนให้ใช้กีฬาหมัดมวยครับสู้กับวัฏจักรของชีวิตท่านมาเองครับนี่ครับสารวัตรเชษฐ์ครับเดี๋ยวคงจะเห็นหน้าตาชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับนายตำรวจน้ำดีที่รักมวยครับคู่นี้ก็61กิโลกรัมนะครับ
มาดูว่าจะต่อยมันเหมือนกับ4คู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับครับมาที่นี่ต้องมันอย่างเดียวครับไม่มันไม่ได้ครับหน้าที่ของดร.พิทักษ์ทองแพครับบนเวทีนั่นแหละครับขวามือครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชะพันธ์ครับหัวหน้าคณะแล้วก็นายตำรวจที่รักมวยครับส่งเสริมเยาวชนครับทั้งเด็กต่างจังหวัดเด็กในเมืองหลวงเมืองกรุงครับไปจัดโคราชอยู่บ่อยนะครับต่อยอดมาต่อยที่นี่นะครับเก่งๆแล้วอย่าลืมครับเวทีแห่งนี้ไม่มีพรมแดนครับไม่มีมิตรที่อาฆาตพยาบาทกันนะครับมีแต่เรื่องการส่งเสริมกันเรื่องกีฬาล้วนๆครับเอาครับคู่ที่5 61กิโลกรัมถือออกศึกนี่ต้องร้อนชานะครับครับตั้งแต่ยกแรกครับไม่มีรีดอนนะครับเดินเข้าไปครับใครแตกนะครับวันนี้ถุงขยะฮีโร่แจกทั้งคู่ครับครับเอาครับดูดีๆนะครับถ้าอยู่กับทีมสารวัตรเชษฐ์นี่แม่ไม่ใช่ที่เรื่องที่ออกศึกจะเคี้ยวง่ายๆครับมาจากฝรั่งเศสนะครับนู่นต้องนึกถึงพี่หมูหุดผาดน้อยวรวุฒิแหละครับไปเป็นครูมวยอยู่ที่ฝรั่งเศสร่วมๆ30ปีตอนนี้กลับมาเป็นวิทยากรพิเศษแล้วนะครับอบรมลายเส้นเอ้ยต่างคนต่างแลกครับช็อตเด็ดแล้วเอาละครับดูดีๆครับคุณมารุตบวกกันคนละหมัดนะครับน่าจะรู้ซึ้งนะครับหมัดของใครหนักสาดแข้งขวาครับออกศึกอ่อนที่ผักเตอร์ก็ยังแหมยังนิ่งครับมีฮุกซ้ายนำนะครับจากนครราชสีมาครับบ้านเดียวกับนายกสมชาติเดดดอนเลยครับมีรายการดีที่ปักธงชัยนะครับวันที่30นัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกับร้านรอฮาเล่จัดให้แฟนๆได้ลุ้นกันครับดูครับออกศึกชื่อดีสอพันนุชอ้าวโคราชส่งเข้าประกวดฝรั่งเศสกลัวซะที่ไหนครับกลัวซะที่ไหนครับเอาละครับหน้าไม่เหมือนคุณพ่ออย่าไปกลัวครับอยู่บนเวทีตัวต่อตัวตบพุกซ้ายครับลูกนี้ครับออนที่พาเตลไม่กลัวนะครับวันนี้ไม่กลัวออกศึกเอาละครับจ้วงหมัดขวาสั่งสับศอกเลยครับทีมงานของสอพันนุชคุณสมชายพันนุชนะครับหัวหน้าคณะอย่างที่เรียนทราบครับถ้ารู้จักค่ายสอพันนุชต้องรู้จักบักโจ้ครับจับบวกมันเองแล้วครับโอ้โหรวมในทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาครับงัดศอกครับออกสึกจะงัดศอกครับงัดศอกครับจะเล่นรางวัลพิเศษจากถุงขยะฮีโร่แล้วครับขอให้แตกครับขอให้แตกขอให้โดนครับคุณมารุตจะโดนหรือใครโดนจะโดนหรือใครโดนเอาดูดีๆครับจะมีบริการบริจาคเลือดในเวทีมวยหรือเปล่าตอนนี้ศอกเริ่มฉวัดเฉวียนเลยครับโอ้โหบวกหมัดกันก็น่ากลัวครับเอาละครับฟันเหมือนกันครับออนที่พาเทลโอ้โหดูครับบินตีโอ้เข่าโค้งครับแบบนี้แม่แอนดี้จากฝรั่งเศสตีเข่าโค้งแบบนี้ต้องชื่นชมเลยล่ะครับนะครับฮุกซ้ายออกข้างบางแข้งเป็นมวยนะครับรับได้ลุกดีเสียบเป็นก็เป็นเอาเสียบก็เป็นเอาไม่ใช่งานง่ายของออกศึกแล้วอยู่ที่ใครจะพลาดก่อนเอาละครับองศาเดือนมาอีกแล้วผ่านยกแรกไปแล้วนะครับออกศึกสอพันนุชกับออนที่ปาเตลครับนักมวยจากฝรั่งเศสก็ดูแล้วโอ้โหสมน้ำสมเนื้อครับคู่นี้อาวุธออกทันกันครับไม่มีใครยอมใครเลยครับไปชมภาพช้ากันเลยครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับนี่ครับต่างคนต่างแลกครอสต้ากันครับกระเด็นกระดอนไปคนละทางครับแม่ถ้าหล่นไปพร้อมๆกันนี่คงจะเห็นช็อตเด็ดแล้วครับคงจะได้เห็นลีลาการนับของกรรมการดร.พิทักษ์ทองแพครับถ้าหล่นพร้อมกันนี่จะนับยังไงครับแฟนๆเคยเห็นหรือเปล่าไม่ครับพอซ้ายหน้าแล้วดูครับลูกบังลูกกันนี่เป็นทุกอย่างครับนี่บรรยากาศสาวสวยครับตากล้องแสนสนนี่ช่างเลือกสรรมาจริงๆครับนี่ครับชาวต่างชาติต้องบอกว่าไอไลท์มวยไทยไอไลท์ประเทศไทยไอไลท์พัทยาอย่างนั้นนะครับเอาละครับชมกันต่อยกที่2ครับออกศึกสอพนุชกับออนิพาเตลครับวางขวานำกันเลยครับออกศึกโอ้โหมาทุกลูกครับนักมวยฝรั่งเศสคนนี้ไม่ใช่
่จะเคี้ยวอะไรง่ายๆเป็นมวยครับทางด้านของแอนดี้พาเทลไม่ตกอกตกใจด้วยครับข้อสำคัญดูครับแม่จะทำแล้วก็หมุนห่อเลยครับพาเทลซ้ายหน้าขวาคืนคนละทีแล้วนะครับอยู่ที่ใครจะกินยาขยันเท่านั้นเองครับมวยแบบนี้ยาขยันโอ้ยไปโดนแข้งแล้วตัวงอครับโดนลำตัวปับเข้าไปครับงอเลยครับทางด้านของแอนดี้โอ้วิดจอดเหมือนกันครับโอ้ยดูนี่ครับโยนเข่าเข้าไปตอนนี้ออกศึกโอ้ยตอนนี้ครับเตะมีอาการแล้วครับเอาดิปาเตลสับสอกเข้าไปเดินเข้าไปขยี้เลยครับโอ้จัดหนักเลยครับออกศึกเอาครับลูกหลานยักษ์สุขครับจากโคราชเอาไม่แน่ครับโอ้ยเจอศอกครับเซอ้าวแหมดูนี่ครับถีบแล้วก็เสียหลักล้มลงไปนิดนึงเห็นแล้วนะครับตอนนี้จุดอ่อนของพาเตลอยู่ตรงไหนครับโอ้โหเมื่อกี้วิทย์จะร่วงนะครับเจอแข้งแล้วก็ระดมหมัดชุดครับครับโดนเข้าไปช็อกขาชายโครงนี่สุดไปหน่อยครับตอนนี้ฟื้นแล้วอ้าวเจ็บจนชาทีหูทีอินแล้วอ้าวทีหูทีอินแล้วแหมเวียงเกือบกระเด็นออกนอกเชือกครับตอนนี้เป็นทีของอดิพาเตลเลยครับโอ้โหเจอหมัดครับต้องกอดนะครับทางด้านของออกศึกเร่งมากไปไม่ทราบว่ามีผลหรือเปล่าครับประเภทเพลิดเพลินจำเริญใจจริงๆครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไม่มีม้วนเดียวครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแลกกันสนุกอุตลุดแล้วครับอุตลุดแล้วเอาน้ำท่าจะเปลี่ยนม้วนน้ำท่าจะเปลี่ยนม้วนโอ้โหโอ้โหตอนนี้ครับน่าจะต้องเอียงถังแก๊สแล้วล่ะครับทางด้านของออกศึกครับเร่งเยอะครับช่วงต้นยกเอาปากเหมือนกันพูดนะครับเอาครับรับตะคองแล้วรับตะคองแล้วจะถึงโคราชหรือเปล่าครับทำท่าจะหายใจยาวเหมือนกันครับออกศึกว่าอย่างไรครับออกศึกโอ้โหไหวไหมครับไหวไหมตอนนี้มาเป็นชุดแล้วครับเอาดิปาเตลโอ้โหเจอเข่าแล้วแม่หน้าเย้เกครับฝรั่งเศสตัวนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับเอาครับลีลาอย่างนี้ครับดูครับออกศึกว่าอย่างไรครับเอาครับข้าวเหนียวทำท่าจะจุกครับเจอเข้าแป้งสาลีเข้าไปประเคนเข่าประเคนเข่าหมดยกกลับมาที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ครับโอ้จะบอกว่ามันพีคตรงนี้เลยครับนี่ครับสารวัตรเชนฮิตติวเข้มเลยครับออนดิปาเตลเกือบเอาอยู่เหมือนกันครับปลายยกไปชมภาพช้าเลยครับต้นยกก็นิ่งไปแล้วนะครับนี่ครับดอกไหนครับที่เปลี่ยนเสิร์ฟครับโอ้โหต้นยกนี่ยืนตัวแข็งไปแล้วครับนักมวยจากฝรั่งเศสดอกนี้แหละครับต้องถอยเลยครับไม่ทันเป็นกล้ามเนื้อครับนี่ครับเกือบจะไปอยู่แล้วครับโดนจนเจ็บโดนจนชาครับหลังจากนั้นครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับนี่คือเกมการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยล้วนๆครับไม่มีเกมการพนันครับที่นี่นี่ครับช่วงนี้ครับเริ่มล้มลุกคลุกคลานแล้วครับทางด้านของออกศึกโอ้โหแล้วก็อองดิปาเตลก็เร่งเลยครับแต่ว่ายังสะกดทางด้านของออกศึกไม่อยู่ครับโอ้โหเข่าลูกนี้ครับโดนจนตัวโก่งครับนิ่งเหมือนกันครับออกศึกโอ้โหแต่ถือว่าใจแข็งจริงๆครับยก3นี่จะพลิกไปด้านไหนนี่ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องมาตามกันต่อครับนี่ครับถึงก็เอามือป้องปากเลยครับปากค้างไปเลยครับยิ่งกว่ารายการสมจิตเป็นพิธีกรอีกครับอึ้งทึ่งเสียวจริงๆครับที่นี่มีเลือดทุกสัปดาห์ครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามก็ได้ครับออกสตาร์ทเวลาเดียวกันครับ 19:00 นใครๆก็ดูช่อง8ครับขอบคุณผู้บริหารครับที่เล็งเห็นความสำคัญศิลปะแม่ไม้มวยไทยว่ากันต่อเอาละครับปั๊มตีวงในกันแล้วครับต่างคนต่างตีครับใครดีใครอยู่แรงต้นน้ำยังมีนะครับต้องมาดูกันช่วงกลางยกครับก็อยู่ที่สรรพคุณของเหมือนถุงขยะฮีโร่นะครับใครทนใครเหนียวใครคุ้มกว่าใครชัดเจนกว่าว่ากันไปว่ากันไปครับเอาครับชก2ล้ม3งัดออกมาครับดร.พิทักษ์ทองแพใช้พลังเยอะเลยครับอ้าวลุยต่อขาลุยทั้งคู่ขาลุยต่อยท้องต่อยท้องมีปัญหาครับ
โดนลำตัวเอายังไงยังไงจ้าโอ้โหสองครับตอนนี้มาสองแล้วครับแล้วก็ปะเลงแทงเข่าแล้วครับออนนี่ปาเตลโอ้โหดูครับตัวลอยนะครับออกศึกโอ้ยเสียบตึกอยู่ไหมอยู่ไหมหายใจเป็นเธอแล้วออกศึกหายใจเป็นเธอโอ้เรียบร้อยโรงเรียนสารวัตรเชษหรือเปล่าครับลุกมาไหวไม่ไหวครับออกศึกเอาครับไม่รีบร้อนครับไม่รีบร้อนนี่คือประสบการณ์ของออกศึกครับไม่รีบร้อนมีเสียงเชียร์ออกศึกแล้วตอนนี้แฟนมวยหันมาเชียร์ออกศึกในเวทีแล้วครับเอาละครับมาดูครับออนนี่ปาเตลท่านศึกได้ไหมฟันศอกเอาละครับบวกศอกเหมือนกันครับออกศึกนี่ครับวิญญาณวินาทีทองมันต้องอย่างนี้ครับนาทีฉายต้องฉายนะครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันครับเดี๋ยวไปเลี้ยงที่เขาต้มวัดประวัติกันครับดูครับออนนี่ปาเตลก็เร่งเยอะครับหมดไหมหมดไม่หมดครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับอยู่ที่ใครโดนนะครับผู้นี้โดนแล้วใครทนได้ใครทนใครเหนียวใครคุ้มเอ้าคุ้มไม่คุ้มครับดูคู่เดียวยืนด้วยยืนด้วยหัวใจแล้วครับออกศึกแต่ว่าเวลาที่เหลือยังพอมีครับเวลาที่เหลือยังพอมีเอ้ามาอีกแล้วออกศึกมาอีกแล้ววางแข้งสับศอกคืนอีกแล้วเอาล่ะครับจะยูเทิร์นเข้ากรุงเทพจะไปฝรั่งเศสแล้วเอาอีกนิดเดียวเอาล่ะครับตอนนี้ครับเอียงถังแก๊สนะครับทางด้านของออกสุดเร่งนะครับกลับกลายเป็นองค์นี้ปาเตอร์ครับตอนนี้หมดแล้วครับโอ้โหมาที่นี่ไม่ต้องโฆษณาถั่วครับโอ้โหไม่ต้องโฆษณาถั่วครับเพราะมันเกินมันใหญ่ครับโอ้พัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับ17วินาทีอย่าลืมนะครับ1นัดแค่1แต้มครับโอ้โหโดนเข่าลอยเข้าไปยังไม่เข้าครับแม่จะเจรจาสงบศึกครับยังไม่ยอมครับออกศึกขออีกชุดหนึ่งโอ้โหปรบมือดังๆครับแฟนๆชื่นชมนักคู่ครับโอ้โหกรรมการเหนื่อยนักมวยเหนื่อยผู้บรรยายลมก็จะจับเหมือนกันแล้วครับเอาละครับไปชมภาพช้าครับลูกนี้ครับโอ้โหเด้งตีชุดแรกครับอองดี้ปาเตลนี่ครับพยายามปล้ำฟัดนะครับออกศึกแล้วก็หักลูกนี้ครับจากนั้นครับระดมเล่นลำตัวครับเหลือรับประทานจริงๆครับเหลือกินเหลือใช้เหลือกำลังครับทั้งคู่จะไปแหล่ไม่ไปแหล่อยู่แล้วครับเจอเข่าเข้าไปชุดนี้ครับโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยครับออกศึกนี่ครับดูฝรั่งตีเข่าครับยักเข้าไปครับลอยและล่องครับโดนนับยกที่3ครับโอ้โหเหลือเชื่อดูเพลงข่าวของนักมวยจากฝรั่งเศสครับนี่ครับถูกวิธีนะครับตีนี่ตัวโยนเลยครับแต่ต้องชมออกศึกครับแข็งใจขึ้นมาครับท้ายๆก็มีฮึดขึ้นมาครับวางก้านคอดอกนี้ครับแล้วสับศอกครับซึมไปเหมือนกันครับแม่ถ้าหล่นไปนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับพบแมทธิวดีกว่าครับฟันศอกกันเยอะนะในคู่นี้ครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้งสองท่านเลยสนุกอีกแล้วครับฟันใบฟันมาไม่มีใครแตกครับเพราะฉะนั้นทางถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสไปรอดูในคราวหน้านะครับผมแต่เราจะมาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะในคู่นี้ ladies and gentlemen and the winner is the blue corner france ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะจากประเทศฝรั่งเศสครับขอบคุณออกศึกสอบพันนุชครับสนุกเลยทีเดียวแลกกันไปแลกกันมาครับสูสีจริงครับมันกันเลยในคู่5วันนี้ครับต่อไปครับแน่นอนคู่รองของเรากำลังจะถึงแล้วครับฝรั่งเศสเจอประเทศไทยอีกแล้วครับนักมวยจากแดนน้ำหอมนี่เนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดาครับอายุเยอะแต่ว่ามวยเก่าเลยทีเดียวครับมีลีลาของเขานี่มีครบเครื่องจริงๆทุกอย่างรวมไปถึงแม่ไม้มวยไทยด้วยครับจะต้องเจอดาวรุ่งจากเพชรบูรณ์ประเทศไทยครับซึ่งคนนี้ขึ้นชื่อว่าเข่าอันตรายครับจะแทงได้ดีขนาดไหนรอเราช่วงหน้าสักครู่เดียวWe are now ready for fight number 6 this evening at 73 kilograms. Are you ready for 6th fight this evening? All right, France and Thailand going at it again.
และสำหรับคู่นี้ครับเรากลับมาอยู่กับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์นะครับเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึงแอนเตอร์ซินครับน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยครับจะรับ 10,000 หรือ 30,000 บาทครับอยู่ที่ท่าที่คุณจะทำได้ครับเรามาเจอกับนักมวยทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับ Ladies and gentlemen our first fighter from the blue corner 34 years of age 184 centimeters tall with a record of 38 fights 25 wins representing FrancePlease put your hands together for Abdul Touré! นักมวยร่างสูงจากประเทศฝรั่งเศสคนนี้ครับชกมาแล้ว38ไฟชนะ25นี่คืออับดุลตุเรเขาจะต้องเจอกับนักมวยมุมแดงครับซึ่งมาจากเพชรบูรณ์ประเทศไทยครับสูง180เซนติเมตรอายุ20ปีชกมาแล้ว46ไฟชนะ33ขอสิปรบมือให้ The Winner สอพงมอน from Thailand Representing Phetchu Buon Province in Thailand 20 years of age This is The Winner สอพงมอนและขอเชิญกรรมการคุณพิชิตพรมคงคู่เอกร่วมวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับมุมแดง The Winner สอพงอมรพบกับมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสอับดุลตูเร่ The Winner สอพงอมรนั้นเด็กจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับดินแดนมะขามหวานเมืองแชมป์โลกนะครับเป็นเด็กเพชรบูรณ์ครับแต่ว่าไปโด่งดังอยู่นู่นครับจังหวัดสงขลาครับเพราะว่าลูกพี่นั้นเป็นคนปักใต้นะครับวัย20ปีครับ180ซมไม่เห็นมาตั้งแต่น้ำหนัก100ปอนด์ครับตอนนี้ทะลุไป73กิโลกรัมแล้วครับ46ชนะ33แพ้13ครับพยัคฆ์2ภาคครับเกิดเพชรบูรณ์ไปดังที่ปักใต้ครับส่วนมุมน้ำเงินครับจากฝรั่งเศสนะครับเช่นเดียวกับคู่ที่5นะครับอับดุลตูเร่ครับอายุ34ปีสูงชะลูดไปถึง184ซมครับประสบการณ์38ครั้งชนะ25แพ้13ครั้งปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแม็กสปอร์ตยิมครับครับการประกบคู่มวยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับต้องละเอียดอ่อนครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางหาส่วนสูงหาน้ำหนักหาสรีระแม่หุ่นดีเหลือเกินครับทั้งคู่ทะลุเพดานไป180ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะวินเนอร์สอพงอมรวัย20ปีจากเพชรบูรณ์หรือว่าตูเร่จากฝรั่งเศสเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสคุณภาพเยี่ยมครับเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วแต่เดี๋ยวมาดูฝรั่งเศสรายนี้ครับคู่นี้นะครับถ้าใครทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับรีไวฟ์ก็มอบรางวัลพิเศษให้ส่วนบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับก็รอแจกอยู่นะครับนักมวยที่น็อกด้วยแม่ไม้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธชงครับขอบคุณ FC หน้าจอนะครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกพี่ๆศิลปินวงมารีวาน่าทั้งหมดครับติดกันเหลือเกินครับรายการนี้งอมแงมจริงๆครับบอกว่าดูแล้วสนุกครับดูแล้วชื่นชมครับกับทีมผู้บริหารดูแล้วเข้าใจง่ายดูลีลาการไหว้ครูของเดอะวินเนอร์สอพงอมรครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับพยัคฆ์2ภาคนะครับเกิดที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าไปโด่งดังที่สงขลาโอ้โหใหญ่จริงๆครับอับดุลตูเร่ดูครับมีแต่มัดกล้ามนะครับวันนี้กรรมการพิจิตรนี่ต้องแงนหน้ามองครับทั้งคู่ครับเดอะวินเนอร์แล้วก็อับดุลตูเร่ครับแม่หน้าจอมุมแดงนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่ธรตื่นเต้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเองเลยครับนี่เป็นคนมวยปักใต้คุณภาพอีกคนหนึ่งครับมีความรู้เรื่องมวยดีครับซ้ายมือส่วนขวามือครับเควานโซเลมานี่ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับอับดุลตูเร่น่าจะเป็นพี่ๆอยู่ในกลุ่มลายมวยชายแดนรักมวยใต้แหละครับพี่ธรตื่นเต้นจัดมวยแถวๆหาดใหญ่สงขลาร่วมกับท่านผอ.พิทยารัตนพันธ์อยู่เรื่อยนะครับมาดูคู่นี้ครับ73กิโลกรัมหน้าที่ของอาจารย์พิจิตรพรมคงนะครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างแม่ว่าทางด้านของเดอะวินเนอร์ใหญ่แล้วครับเจอตูเร่เข้าไปครับใหญ่กว่าเราอีกครับ
เอาละครับน้ำหนักเยอะๆครับอาวุธหนักๆครับใครโดนก็น่าจะกองแน่พูดง่ายๆถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็พ่อพันธุ์ชั้นดีครับเดอะวินเนอร์วัย20ปี180ซมเด็กรุ่นใหม่ครับเราซ้ายตูเร่ขวารัฐบาลฝรั่งเศสคุณมนุษย์ครับสมัยที่ทำอยู่สนามมวยบ้านกลางนี่เขารัฐบาลเขาให้สตังค์เยาวชนมาเรียนมวยไทยเลยครับมาทีนี่ 3-400 คนครับก็เรียกว่าสนับสนุนมวยไทยอย่างเต็มที่เลยครับครับเป็นรัฐบาลเงินรัฐบาลของฝรั่งเศสนะครับส่งนิสิตนักศึกษามาเรียนมวยไทยครับกวาดโอ้โหลงนี่เกี่ยวแล้วก็กวาดนะครับมองคอเลยครับอับดุลตูเร่ล้มบ่อยๆนี้น้ำหนักโดนจังๆครับดูครับอับดุลตูเร่ตอนนี้ก็ยังนอนอยู่เลยครับแต่ไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ทีมแพทย์ขึ้นไปแล้วครับเปล่าครับคุณมรุตเดี๋ยวดูให้ดีครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วนะครับแตกนะครับโอ้ตาค้างเลยครับโอ้ทีเดียวครับโอ้ดูครับไม่ทราบว่ากองเชียร์ฝั่งไหนนะครับยืนแบบตะลึงเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวต้องดูบริการภาพช้าครับเป็นอย่างไรครับช้าๆชัดๆครับเอาละครับดูศอกชัดๆของ The Winner อีกครั้งนึงครับลูกนี้ครับแข้งซ้ายไปก่อนครับติดกาดแล้วฟันโชว์โอ้โหล้มทั้งยืนครับอย่างนี้ถ้าแตกนี่เป็นเรื่องเลยครับโอ้โหดูครับระยะประชิดนะครับศอกครับสั้นๆครับโอ้โหเต็มกรามเลยครับปากค้างเลยนะครับนี่พยายามจะฝืนขึ้นมาแล้วครับดูครับโอ้โหเป็นใครก็ต้องร่วงเลยครับแบบนี้ครับนั่นแหละครับน้องยกฐานนั้นสุดยอดครับช่วยประคองศีรษะนะครับดูครับฟันแป้งเข้าไปครับโอ้โหเต็มกรามจริงๆครับโอ้โหไม่เหลือครับอย่างนี้โดนจังๆครับแม่คิดว่าจะแตกครับทีแรกเด็ดขาดมากครับศอกของเดอะวินเนอร์สพงษ์อมรดูลีลาครับนี่ครับวิเคราะห์วิจารณ์กันใหญ่เลยครับพิษสงของศอกครับไม่ใช่พิษรักนะครับเป็นพิษศอกครับเมื่อสักครู่พบแมทธิวดินครับและในคู่รองวันนี้ครับเราได้ผู้ชนะอย่างรวดเร็วยกแรกเท่านั้น Ladies and Gentlemen Our winner by way of knockout in round number 1 The Red Corner Thailand The winner Sopongamon โอ้โหจะดุไปไหนนะครับผมจะดุไปไหนรีบกลับบ้านครับ The Winner ขอบคุณครับผมยินดีด้วยครับผมจัดหนักจริงๆครับ The Winner นะฮะครั้งที่2ที่มาชกกับเราแล้วครั้งที่3ต้องมีเร็วๆนี้แน่นอนครับฟอร์มดีนะฮะและชกสนุกขนาดนี้ครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่และกลับมาอยู่กับผมที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์คู่เอกร่วมที่ผ่านมาครับเหลือเชื่อจริงๆครับจบลงอย่างรวดเร็วครับเราได้ดูแค่ถึง1นาที23วิเท่านั้นครับใครที่พลาดดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรามีภาพช้าและไฮไลท์ให้ชมครับเชิญเอาละครับกลับมาชมกันอีกครั้งครับ The Winner สพงษ์อมรกับอับดุลตูเร่ครับน็อกยังไงครับนี่ครับแรกๆครับยังขวายาวๆครับอับดุลตูเร่ก็ยังเรียกว่าออกอาวุธได้ครับยังโตได้ลูกนี้ครับโดนเตะตัดขาล้มลงไปแล้วดูครับลูกนี้ครับฟันเปาะเข้าไปโอ้โหหน้าสะบัดเลยนะครับนี่ครับน้องนี่ช้อนศีรษะไว้ทันนะครับต้องชมเด็กยกถาดเลยนะครับช่วยกันช้อนศีรษะครับดูครับนี่ครับซุปเปอร์เซฟครับทีมรักษาความปลอดภัยของเราทั้งรอบเวทีครับนี่เคยซัดกับบัวขาวมาแล้วครับตูเร่นี่ครับโอ้แต่ว่าวันนี้พลาดนิดเดียวครับเจอคมศอกเดอะวินเนอร์เข้าไปป้องเดียวครับดูครับโดนยังไงเต็มๆครับใครๆก็ต้องหล่นเลยครับดูครับไม่ใช่ใครๆก็ต้องดูช่อง8นะครับดูนั้นดูอยู่แล้วแต่ว่าเจอศอกอย่างนี้ใครๆก็ต้องร่วงต้องหล่นครับคุณมารุตนี่ครับพยายามจะลุกนะครับแต่ว่าลุกไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็เป็นเดอะวินเนอร์สพงษ์อมรครับน็อกไปอย่างสวยงามในยกแรกเท่านั้นเองครับนี่ครับทีมงานคงสิทธาวันนี้มากันร่วม50ชีวิตครับอ้าวผมแมทธิวดีอีกทีนึงครับนั่นคือ The Winner สพงษ์อมรครับที่เป็น The Winner ในคู่ที่ผ่านมาแล้วครับ
เราได้เห็นความอันตรายและความหนักของศอกครับคู่7คู่เอกของเราจะมีบ้างหรือไม่ครับเรามาดูกันครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยอีกแล้วครับไอเสือพยายมครับเสือดำคงสิทธาครับจะเจอกับนักมวยที่มีชื่อว่ามุสตาฟ่าทับทุกซัดมวยหมัดอันตรายครับซึ่งคนนี้เป็นแชมป์มวยสากลซะด้วยครับต้องระวังให้มากๆเลยช่วงนี้เราจะพักกันสักนิดหนึ่งแล้วกลับมาลุยกันต่อในคู่เอกแน่นอนAnd we are back, ladies and gentlemen. We have one more fight lined up for you this evening. It will be fought at 62 kilograms. Are you ready for the main event? Come on, make some noise! Let's do it, baby! Our first fighter is from the blue corner, 24 years of age, 175 centimeters tall, with a record of 43 fights, 32 wins, representing Iran.Please put your hands together for Mustafa Tabtuksan! นักมวยจากประเทศอิหร่านครับอายุ24ปีครับนี่คือ Mustafa Tabtuksan! และคู่ชกของเขามุมแดงครับอายุ32ปีครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับสูง168เซนติเมตรชกมาแล้ว87ไฟชนะ66และเสมอ1ขอเสียงปรบมือให้เสือดำคงสิทธาRepresenting Buriram Province in Isan, Thailand. With 87 fights and 66 wins, this is Seudam Kong Sita. และเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณพงศักดิ์ก้านมอมาถึงคู่เอกนะครับคู่นี้เป็นคู่ล้างตากันนะครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงเสือดำคงสิทธาพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านมอสซาฟาทับทุกซาร์สุชัยไหประโคนครับเสือดำคงสิทธาเจ้าของฉายาไอเสือพญายมครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย32แล้วแต่ว่าร่างกายยังฟิตเปรี้ยอยู่นะครับ168เซนติเมตรครับ87ครั้งชนะ66แพ้20เสมอ1ด้านล่างก็มันยังมีเทรนเนอร์ชื่อดังนะครับนั่นก็คือหยกเพชรเกียรติประสานชัยครับมาช่วยติวเข้มให้วันนี้ก็เรียกว่าขนกองเชียร์มากันเพียบเลยนะครับทางด้านของเสือดำคงสิทธาครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับวันนี้จากประเทศอิหร่านครับมอสตาฟาทับทุกซาร์อายุ24ปี175เซนติเมตรครับประสบการณ์บนสังเวียน43ครั้งชนะ32แพ้11ครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย K1 มวยไทยยิมครับตอนรับปีพ.ศ. 2563นะครับช่อง8ได้ดูเสาร์อาทิตย์วันละ8คู่เลยครับติดตามดูให้ดีครับรับศักราชหน้าฮาร์ดคอมวยพันดุ8คู่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์8คู่เพราะฉะนั้นหัวหน้าค่ายคณะดังๆครับที่อยากจะส่งนักมวยเข้าทำการแข่งขันประสานมาที่น้องเดียเกียรติเพชรนะครับรวมถึงคุณสมนึกพัฒน์บุรีครับหรือว่าหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เป็นโปรโมเตอร์ร่วมอยู่ที่นี่ทั้ง2ท่านนะครับรางวัลพิเศษก็ยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับรีไวฟ์ครับมอบให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับส่วนบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับก็รอแจกเหมือนกันนะครับนักมวยที่น็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบให้ 10,000 บาทส่วนน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางก็รับไป 30,000 บาทครับครับอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้ผมเชื่อเหลือเกินน่าจะบังเกิดมวยรอบเกิดขึ้นแหละครับทำให้เกมนั้นสนุกมากขึ้นเห็นนักมวยที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับมาทำการแข่งขันแบบรูปร่างโครงสร้างได้เสียกันซ้ายมือครับหยกเพชรเกียรติประสานชัยครับอดีตเทรนเนอร์อดีตนักมวยดังครับปัจจุบันมาเป็นเทรนเนอร์ดังให้ค่ายคงสิทธาแล้วนี่ครับน้ำเงินครับเหมือนเดิมครับเควานโซเลมานีครับขึ้นมาถอดมงคลกองเชียร์กองเชียร์ครับกองเชียร์ข่มกันเล็กน้อยครับนี่ครับเสียงอื้ออึงเลยครับทั้งไทยทั้งอิหร่านครับไทยแลนด์กับมอสตาฟาเป็นสีสันขอบรั้วสังเวียนครับสนุกสนานมากครับน่าจะเดือดเหมือนกับไฟแรกครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับจะลงเอยแบบไหนจบแบบไหนครับเป็นนักมวยอารมณ์ดีครับทางด้านของเสือดำ
เอาละครับยกแรกครับดูว่าจะจบแบบไหนครับวันนี้ลูกคมก่อนเลยครับเสือออกจากถ้ำครับวันนี้ออกจากถ้ำพงศิธาครับดูเนื้อตัววัย32ครับดูโครงสร้างดูสรีระร่างกายครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรโดยทั้งสิ้นครับทางด้านของเสือดำดูแลตัวเองรักษาระเบียบวินัยครับแต่ว่าเจอกับทางด้านมุสตาฟาอย่าโดนก่อนนะครับเป็นมวยที่บุกจู่โจมรวดเร็วนะครับคุณมารุตแล้วก็เป็นนักมวยที่กำปั้นหนักเลยนะครับมุสตาฟาทับทุกซาร์ครับดีกีนี่แชมป์สมัครเล่นระดับโลกเลยครับอ้าวครับเจาะล่างก่อนครับเจาะล่างระวังหมัดนะครับนั่นแหละครับอย่างที่ผมเรียนไว้พลังกำปั้นเขาไม่ธรรมดาครับเปิดเกมแล้วนะครับมอสซาฟาครับจิ้มลำตัวยังไม่ถึงครับเสือดำครับทักทายครับบอกว่าอ้าวโอ้โหจะเหมือนกวนอูเมื่อวานหรือเปล่าครับมุมนี้นะครับกวนอูกลัวที่ไหนครับอีรานในนี้เอาละครับพี่ตูนครับพงศักดิ์ไปละม่อมโอ้โหดูครับเล่นเกมหนักโอ้ยดูครับรับมากไม่ดีครับเสือดำคุณภาพล้วนๆครับอินฟินิตี้อยู่แล้วครับช่อง8โอ้กำปั้นขวานี่กะซื้อเลยครับมอสซาฟาเจอศอกของเสือดำครับวันนี้จะสับแตกไหมโอ้โหตัวล้มครับแหมหัวเต็มข้อล่อเต็มแข้งจริงครับเสือดำตัวอุ้ยเอาละครับแม่นับน็อกนี่มีโอกาสทั้งคู่ก็แบบนี้ดูดีๆครับดูดีๆครับท่านดูดีๆครับท่านยังมีแข้งขวาที่หนักหน่วงเหมือนเดิมครับโอ้โหยืนครับก่อนเลยครับเสือดำให้ต่อยมาเลยครับแม่อย่าไปล้อเล่นครับกับกำปั้นของมอสซาฟาครับดูริมฝีปากเสือดำนี่เลือดกบปากไปแล้วนะครับเจาะล่างอ้าวเจาะรากฐานดูครับว่ามั่นคงหรือเปล่ารากฐานของชีวิตคือการศึกษาครับถ้าฐานล่างของนักมวยนี่ไม่ดีมีสิทธิ์ยางแตกครับท่านโอ้โหวันนี้ต่อยละเอียดครับดูครับแข้งขวาล้อจังหวะจังๆครับมอสซาฟาก็เดินเข้าไปแหม่รับแข้งของเสือดำแหม่จะช้ำไหมครับวันนี้มอสซาฟาปั๊มในครับพอเข้ามาใกล้เสือดำก็รวบครับมีหัวใจจริงๆครับครับปิดท้ายปี2562ครับเจอกันใหม่หลังปีใหม่เลยครับ8คู่ครับเสา8คู่อาทิตย์8คู่ดูกันจู่ใจทางช่อง8แบบนี้นะครับท่านสุดๆไปเลยเชื่อว่าวันนี้ทั้งกองเชียร์ของเสือดำแล้วก็มอสซาฟานะครับวันนี้ลุ้นกันเหนื่อยครับอาวุธออกได้เรียกว่าค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีครับชกกันแล้วเบียดนะครับคู่นี้นี่ครับนักมวยเก่งของอิหร่านคนหนึ่งครับซาจาร์ขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้เลยนะครับดูภาพช้าๆชัดๆครับต่างคนต่างทีต่างคนต่างยันครับมีลูกเจาะขาอย่างนี้นะครับแม่มาละเอียดครับวันนี้เสือดำไม่ผีผานนะครับขยับโยกและออกสร้างจังหวะ2ครับมีเชิญชวนด้วยนะครับดูครับมอสซาฟาก็จัดให้เลยตอกลูกนี้ยังไม่แตกครับหมัดเขาน่ากลัวครับมอสซาฟากล้าต่อยครับเด็กคนนี้แล้วเปิดหลักสูตรจู่โจมนี่เร็วมากครับแหมน่ารักครับคู่นี้มีทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่ FC ตัวน้อยๆครับยันถึงผู้เท่าไว้โอ้โหพี่เลี้ยงครับอ้าวหมดเวลาแล้วครับออกครับว่ากันต่อยก2เอาละครับจะลงเอยยังไงยังไม่รู้นะครับไปชมกันต่อเลยครับโอ้ดูครับปั๊มในเลยครับมอสซาฟาแหมลื่นครับมีลื่นนิดหน่อยครับให้น้ำกันชุ่มโชคจริงๆครับแหมชิงต่อยชิงเตะก่อนเลยครับเสือดำรอจังหวะโอ้โหสาดแข้งขวากับน้ำกระจายเลยจังหวะเกี่ยวในครับเราตีได้ทีหนึ่งพยายามชิงออกก่อนเลยนะครับเสือดำพูดง่ายๆไม่ห่างเลยนะครับเสือดำวันนี้ก็มาแบบรัดกุมนะครับอ้าวขวาล้มลงไปมุดต่อฟ้าครับก้นกระแทกพื้นเป็นครั้งที่2แล้วเอาละครับซ้ายละเอียดครับเสือดำแข่งหน้าครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับ
เกือบไปแล้วครับเจอไป 3-4 หมัดตั้งแล้วโดนหมัดอีกแล้วครับแม่เตะแล้วหน้าเชิดหน้าลอยนี่โดนทันทีนะครับเตะแล้วต้องขวางกดกระดองคางไว้พยายามจะใช้สายตาดึงหลบด้วยครับนี่นะครับหลบออกมาได้ทันยกกาดสูงครับเวลาเดินเข้ามาใกล้โอ้ตอนนี้ครับมีทั้งใบหน้าสลับลำตัวครับมอสซาฟาโอ้นี่ครับเจอศอกปักเข้าไปครับเป๋เหมือนกันครับนี่ครับวิ่งเข้าไปจะต่อยหมัดครับเจอศอกหน้างัดเข้าไปเอาเลยครับเอานวมลูกเบ้าตาแล้วตั้งศอกแล้วครับเสือดำบิดไปบิดมาหัวทิ่มครับเสือดำแต่วันนี้มาละเอียดครับเสือดำครับขยับโอ้โหต่อยหลุดครับวันนี้เจอหมัดยังยิ้มได้ครับแม่ตอนนี้ดูครับแข้งขาเริ่มขยกขยเยกนะครับมอสซาฟาโอ้ใต้เบ้าตาขวานั้นบวมปูดเลยครับเจอศอกตั้งเข้าไปครับนะครับเริ่มจะลอยลอยปูดปูดมาแล้วครับเจอศอกตั้งเข้าไปเอาโอ้ยไปเจอหมัดครับขาสั่นเหมือนกันครับเสือดำเอาขาสั่นขาสั่นครับเสือดำเสื้อดำชักจุกแล้วเจอพายุกำปั้นเข้าไปงานแข้งหรือเปล่าครับโอ้ตอนนี้ครับเร่งแล้วครับมอสซาฟาเต็งกำปั้นขวาเข้าไปจะต่อยขวาโอ้เสื้อดำโดนเลยนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ครับยืนป้องแม่มีโต้เหมือนกันครับโอ้ดูครับกัดทิ้งตรงเดียวแต่ว่าโดนเข่าของเสื้อดำเข้าไปโอ้อีลุงตุงนังพัวนัวพัวพันโคตรละมันครับอ้าวครับดูกองเชียร์ครับ50-50แล้วครับหมดแล้วยังครับมอสซาฟาหมดแล้วยังโอ้โหนี่ก็ปักเข่าเข้าไปโยนเข่าทั้งตัวเลยครับเอาละครับฟื้นหรือยังครับต้องถามว่าฟื้นหรือยังแม่ก็ยังมีฮึดครับมีต่อยหมัดยังอันตรายอยู่ครับต่อยลำตัวเสื้อดำลากมาเสียบเข่าโอ้โหสะใจจริงๆครับมวยแบบนี้ครับนี่ทีมเชียร์ทงสิทธาครับเกี่ยวไว้พยายามโอ้ยลุ้นกันใจหายใจปั๊มทั้งคู่ครับอ้าวแล้วครับสุดๆอีกคู่หนึ่งครับแต่ละยกแต่ละยกแม่ดูครับตอนนี้ครับยกที่2เรียกว่าแต่ละคู่นี่มีสตอรี่ทุกคู่เลยนะครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับครับไม่แปลกใจครับคุณมรุตครับที่เรตติ้งของทางช่อง8นั้นกระชากมาอย่างรวดเร็วนะครับมวยมันซาดิสมวยมันสนุกอย่างนี้แหละครับประกบออกมาแล้วคู่ขี้ครับดูครับเราก็มีโอกาสหล่นครับเขาก็มีโอกาสร่วงครับดูครับแลกกันครับต้นนี่สวมบทพระเอกช่อง8ครับทางด้านของเสือดำแต่ว่าเจอพายุหมัดเข้าไปครับแหมทำท่าจะเป็นดาวร้ายครับฉากละครออกบทร่ำนางเอกเลยครับเสือดำเจอหมัดเข้าไปทำท่าจะเป็นผู้ร้ายครับนี่ครับเมื่อสักครู่ที่ตอกศอกเข้าไปนะครับขาขวิดเป็นเลข8แล้วจากนั้นครับดูครับมอสซาฟาเร่งมาครับแม่ทำเอานี่เสือดำนี่ถอยไม่เป็นขบวนเลยครับโอ้โหนี่ครับพายุหมัดของมอสซาฟาครับเขาก็ระดมต่อยครับนี่ครับผมบรรยายอยู่เสมอว่าทักษะการใช้กำปั้นนี่ชาวไทยเราไม่เน้นนะครับกลายเป็นชาวต่างชาติครับที่ใช้พลังกำปั้นได้ดีกว่าเราครับโอ้โหสะใจจริงๆครับนี่ครับ FC ของช่อง8ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นี่ด้านหลังนี่หวานใจของไข่หวานครับใส่เสื้อช่อง8ด้วยดูครับมอสซาฟาทุกๆซาเดย์ครับต้องรวบรวมพลังต้องฮึดกันอีกครั้งนึงครับครับตอนนี้ก็ใส่แองเกิลใหม่นะครับที่นี่บังคับให้สวมแองเกิลนะครับห้ามถอดนะครับที่นี่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยครับนี่คือคุณภาพของทีมผู้บริหารครับจะไม่ยอมให้นักมวยแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ครบเครื่องนะครับแองเกิลนี่เป็นการเซฟข้อเท้านะครับคุณสมบัติที่ดีของแองเกิลนะครับถอดไปถอดมานี่แม่ไปเตะไปเตะมาหลังเท้าอาจจะแตกได้ครับเป็นการเซฟข้อเท้านะครับแองเกิลเป็นเรื่องที่ดีครับที่สวมไว้เอาละครับยก3ครับบทสรุปจะลงเอ้ยยังไงครับยังไม่สามารถคาดเดาได้โอ้โหต่อยลำตัวเลยครับมอสซาฟาโอ้โหต่อยมันโอ้ยตายแล้วต้นน้ำเอ้าต้นน้ำน้ำมาแรงเหมือนดาราธิวาสครับตอนนี้เอาละครับต้นน้ำมุสตาฟารัวเป็นปืนกลแล้วคุณมนุษย์แล้วดูครับทางด้านของเสือดำกลัวที่ไหนครับเดินเข้าไปใส่เลยครับไม่กลัวหมัดของมอสซาฟาเลยครับเป็นเสือต้องแยกเขี้ยวครับต้องเสือต้องแยกเขี้ยวเอ้าเห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดเหมือนกันครับมุสตาฟาครับงูเหลือมาช่วงกล้วยครับเขาว่าอะไรอย่างนั้นมวยหมัดต้องแก้ด้วยมวยเข่ามวยหมัดต้องแก้ด้วยมวยเข่าครับ
เอาละครับยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งโดนยิ่งเดินครับทางด้านของเสือดำไม่เดินไม่ได้ครับอยู่วงนอกยิ่งเจอพายุกำปั้นเอานวดแล้วนวดนวดแล้วเอาละครับมองหน้าพี่เลี้ยงเอายังไงดีเอายังไงดีครับลุกขึ้นมาลุกตาฟ้าลุกไปลุกไปลุกไปค่อยๆลุกครับนี่คือประสบการณ์ของมุสตาฟาครับเป็นเรื่องที่ดีครับประสบการณ์ล้วนๆยังไม่สับมือยังไม่สับมือพี่ตู่บอกใจเย็นๆยังไม่สับมือเสียบเสียบเข้าไปไม่ยังไม่เถียงครับยังไม่โต้ยังไม่เถียงแต่ดูครับโอ้ยไหวไหมครับหันข้างครับต้องนับอีกครั้งหนึ่งครับหันข้างแบบนี้ต้องนับครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวอาการน่าเป็นห่วงครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วอย่างนี้พันยางอยู่ไม่ไหวครับไม่ไหวถึงสิครับยอมครับยอมครับไม่ไหวครับกำปั้นนั้นมีนวมหุ้มนะครับแต่ว่าเพลงเข่าของเสื้อดำไม่มีอะไรหุ้มดูท่าครับดูท่าเสื้อดำครับแม่แอคท่าช่างภาพนิ่งกดซะหน่อยครับคุณพนมกบภาพสวยๆครับโอ้โหสุดมันครับคู่นี้สวมหัวใจสิงเลยครับเจอหมัดก็ไม่กลัวครับนี่ครับแหมออกลีลาแอคชั่นบอกขอต่อยสักยกครับหล่อขึ้นเป็นกองครับเสือดำคงทิตาน่นครับด้านล่างนั้นด้านนอกนั้นยกเพชรเกียรติประสานชัยครับเทรนเนอร์คุณภาพของค่ายคงทิตาครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับคู่นี้น่าจะมีภาค3ครับเอาไปชมภาพช้ากันเลยครับแม่ทุกคู่ครับหรือความคาดเดาครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แล้วก็มวยพันดุมวยฮาร์ดคอร์ครับแล้วปีหน้า63นี่วันละ8คู่เลยครับมาเลยครับมาที่นี่ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับอย่านึกว่าจะมาให้เตะฝรั่งง่ายๆไม่ได้ครับที่นี่เราเน้นคุณภาพครับเราจะทำมวยไทยให้ไปเวอร์ไวนะครับไปพร้อมๆกันกับช่อง8นี่แหละครับนี่ช็อตสวยๆของเสือดำพงศิษฐาครับกว่าจะคว้าคอได้นี่กระเด้งหน้ากระเด้งหลังครับแทบจะกับบุรีรัมย์เหมือนกันครับนี่ครับลูกนี้ครับตีเขาเต็มลิ้นปีเลยครับนี่คือนับแรกนะครับจากนั้นครับโอ้โหสวมหัวใจสิงครับมีโต้เหมือนกันนะครับทางด้านของมอสซาฟาครับพยายามต่อยหมัดครับแต่ว่าเสือดำไม่สนใจครับตอนนี้รักฉันนานๆครับโอ้โหนี่คือนับแรกนะครับเจอหนักจริงๆครับไม่ใช่ด้วยนวดด้วยฝ่ามือครับนวดด้วยเพลงเข่าครับแทงแต่ละดอกครับสีข้างชายโครงขั่วหัวใจหันข้างเลยครับไม่ไหวสายหัวครับทายยางกันฟันทิ้งครับคงสักไปละม่อมนับครบสิบไปเลยครับไม่ครับดูหน้าตาชัดๆโอ้โหหล่อขึ้นเยอะครับเสือทำคงสิทธาพบแมทธิวดีนครับประกาศแบบความภาคภูมิใจ Ladies and gentlemen and our main event this evening we have a winner by way of knockout in round number 3 give it up for the red corner Thailandคงสิทธาคู่นี้ไม่แตกนะฮะแต่ว่ามันสุดๆเลยครับเป็นการพบกันครั้งที่2นะสงสัยจะหายข้องใจแล้วฮะกับไฟนี้สนุกกันอีกแล้วครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์วันนี้จัดเต็มอีกทุกคู่เลยทั้ง7คู่ของเรานะครับมีแตกอยู่2คู่นะครับได้รับเงินรางวัลพิเศษจากทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์นะครับสำหรับสลาตันคงสิทธาครับทำให้คู่ต่อสู้แตกถึง3เข็มนะครับรับเงินรางวัลพิเศษไปนะครับโมฮัมหมัดคานานีคู่ชกเขาทำให้คู่ต่อสู้แตกไปถึง7เข็มเลยนะครับยินดีด้วยขอบคุณครับผมและสำหรับถุงขยะฮีโร่ชนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับไม่มีใครแตกในคู่นั้นเลยรอลุ้นกันดูในสัปดาห์หน้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณเดียเกียรติเพชรครับขึ้นมามอบรางวัลพิเศษให้นักมวยบนเวทีครับสนุกกันอีกแล้วครับที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับพี่เดียครับครับผมนี่นะฮะมีทั้งแตกมีทั้งน็อกมีทั้งชนะคะแนนกันไปนะคู่เอกก็มันกันไปพลิกไปพลิกมาสุดท้ายเป็นนักมวยจากประเทศไทยที่รับชัยชนะไปครับผมและสำหรับครั้งหน้านะฮะของช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับเราได้คู่มัน1คู่นะฮะซึ่งเป็นคู่เอกที่จะเป็นการพบกันระหว่างดีเซล MU เดนนะฮะและฮาร์ดี้คอกซาวครับดีเซลเล็ก MU เดนนี่เป็นมวยตักพูดง่ายๆว่าเป็นมวยคู่เอกเลยครับเป็นมวยใต้ครับดุดูมากเลยครับเป็นมวยหมัดตักด้วยจะพบกับนักมวยอิหร่านซึ่งเคยมาโชว์ฝีมือในเวทีของเราแล้วด้วยนี่ครับก็จะแคมป์เดียวกับเมื่อกี้นี่แหละครับแคมป์เดียวกับเมื่อกี้เลยนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าทางฝ่ายอิหร่านนี่ทำมวยมาแข็งมากมากเลยทุกคู่จริงๆครับและอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจก็คือคู่เอกร่วมครับดีเซลเล็กครับพิทักษ์ป่า
ป่าแดงนะครับจะเจอกับพาวเวลบานาเซียกจากประเทศอเมริกาครับดีเซเล็กคนนี้เนี่ยเป็นนักมวยรุ่นใหญ่ของประเทศไทยเลยน้ำหนัก80โลเคยต่อยกับบูกาเนมมาแล้วครับเคยต่อยกับพูดง่ายๆว่าผ่านดาราดังๆที่ดังแบบว่าโกอินเตอร์มาหมดแล้วด้วยครับผ่านมาเพียบแล้วประสบการณ์ครั้งนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งนึงจะมาพบกับนักมวยคนนี้มาจากอเมริกาซึ่งสูงใหญ่กว่าเขาสูงใหญ่แน่นอนแต่จะต้านพลังข่าวของเขาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นอยู่หรือไม่ความเก่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับต้องรอดูกันดูในครั้งหน้าของช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับขอบคุณคุณเดียเกียรติเพชรมากๆครับผมทางทีมงานเกียรติเพชรครับจัดมวยดีๆมวยมันๆให้เราตลอดเวลาครับพลาดไม่ได้จริงๆครับกับครั้งหน้าของเราครับเราจะเจอกันอีกทีนึงในปี2020นะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับขอบคุณลินจือซันกาแฟซีแม็กซ์ไทม์แคปซูลถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับเครื่องดื่มสปอนเซอร์รถยนต์นิสสันนาวาร่าครับและแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผมปีหน้าครับเจอกับเราได้นะฮะที่มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุกับคุณกายราชนนท์ครับทุกวันเสาร์นะฮะและวันอาทิตย์จะอยู่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับ Merry Christmas Happy New Year และเจอกันสวัสดีครับและสำหรับท่านที่กำลังชมอยู่ผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับที่ YouTube ไทย CH8 ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์รายการมวยไทยปะทะต่างชาติที่มาแรงที่สุดทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27